โอเคสวัสดีครับโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่แล็บคุณไลฟ์นะครับนะวันนี้ก็ประจำวันที่11นะครับ11ทับ11เนาะนะครับครับเออแล้วไม่มีโปรดักต์ไปลดราคาเขาบ้างเหรอปกติก็ถ้าถูกก็ถูกอยู่แล้วนะลดอีกก็แจกเลยดีกว่าแจกเลยฟรีเลยดีกว่านะถ้าถูกกว่านี้แจกเลยเออนะฮะโอเคนะครับอาจารย์รักวันนี้ช็อปไปกี่แสนอื้อหือแสนท้วนโอ้โหซื้อมือถือใหม่ให้ฟงให้แฟนหมดเลยนะเฮ้ยนี่ๆพูดถึงมือถือใหม่เห็นจานแมนศึกษาอยู่ใช่ไหมเมื่อเช้าคุยกันอ๋อตัวไหนผมดูของอะไรนะหัวเว่ยมี่เอาเซี่ยวมี่เหรอเออตัวใหม่นะ T10 Pro นะครับเป็นโฆษณาว่ากล้องหลัง108ล้านไม่จังละ108ล้านพิกเซลเยอะมากแล้วเวลาแบบเราถ่ายวิดีโออย่างเงี้ยครับคือกล้องหน้ามันทำเหมือนเราเป็นไลฟ์สดแล้วข้างหลังเป็นวิวด้วยเนี่ยอ๋อเออนะคือแบบมันก็ไม่แพงด้วยนะประมาณเท่าไหร่เลย129เฮ้ยไม่แพงนะเฮ้ยถูกคือแบบฟังก์ชันจัดเต็มมากนะ 5G ป่ะเนี่ย 5G อ๋อ 5G ด้วยโอ้โหด้วยถูกมากนะครับถูกมากเลยแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าถ้าค่าย iOS เขาก็ได้เรื่องของเสถียรของเขานะนะจุดแข็งเขานะครับครับแต่ว่ามันก็ไม่แพงแล้วแบบเออผมก็แบบมันก็น่าเล่นนะน่าสนใจเออถูกครับว่าผมจะซื้อเหมือนกันอ่ะซื้ออะไรเสี่ยวเออซื้อทำอะไรมีเนี่ยย่อเสี่ยวเออก็คุณเสี่ยวมี่ไงผมเลยใช้เสี่ยวเออเออนะเสิร์ฟน้ำชงน้ำชากันไปเลยเออนะแต่ของคุณไม่หรอกของคุณเสี่ยวจังเสี่ยวจังขอบคุณที่ชมไม่ใช่นะอ่ะโอเคนะวันนี้ก็สวัสดีทุกท่านเลยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับก็จะมาคุยกันถึงหุ้นตัวนึงเนาะTPPP นะครับก็อาจารย์แมนเขาก็แซะจังนะครับบอกเอ้ยจันรักดูหน่อยนะคือกราฟมันแบนราบสวยงามใช่ไหมอาจารย์แมนครับใช่นะฮะแต่เดี๋ยวพอเราสนใจเท่านั้นแหละกราฟมันจะเลือกทางกันดีกราฟมันเลือกทางดีไม่ขึ้นก็ลงแต่มักจะลงใช่ไหมนี่ผมมานั่งรอให้ลงไฟฟ้าเลยนะดูฉากหลังผมซะก่อนเออนี่เชอร์โนบิลใช่ไหมเชอร์โนบิลเออครับโอเควันนี้ก็เดี๋ยวเราไปคุยกันหุ้น TIPPP แล้วกันเนาะนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจตัวนี้อยู่ก็มาฟังได้นะครับหรือถ้ามีเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนที่สนใจอยู่ก็กดแชร์ไปให้ด้วยนี่ยังไงนะก็อย่าลืมนะครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นิดนึงละกันนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาสรุปงบกันคร่าวๆนะครับแล้วก็เราลองมาแบบเฮ้ยเรามาช่วยกันคิดนะครับคือผมไม่ได้ฟันธงไม่ได้แบบอะไรทั้งนั้นนะคือเรามาช่วยคิดว่าเฮ้ยแล้วอนาคตข้างหน้าเนี่ยของหุ้น TYPP อ่ะมันจะดีเหมือนงบที่ออกมาหรือเปล่าเพราะงบออกมาเนี่ยไม่ได้คิดเหล่เลยนะงบออกมาไม่ได้คิดเหล่เลยแล้วก็เป็นลงไฟฟ้าด้วยแล้วก็ต้องบอกว่าอยู่ในธีมของคุณโจไบเดนด้วยนะครับเพราะว่าเป็นพลังงานสะอาดใช่ไหมนะครับมีโปรดักต์อยู่2 ส่วนถูกไหมที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าก็คือตัว RDF ด้วยนะครับขยะด้วยนะครับผมว่าโอเคนะเป็นธีมอยู่นะเนาะนะครับดูจะโตนะดูโตเนี่ยเดี๋ยวลองวิเคราะห์กันเดี๋ยวลองวิเคราะห์กันนะครับแล้วก็นะฮะหลังจากนั้นก็คือเดี๋ยวเราไป Q&A กันเหมือนเดิมเนาะนะครับก็เพื่อนๆเข้ามาแล้วก็สามารถพิมพ์คำถามชื่อหุ้นกันมาได้เลยนะครับเราก็จะตอบให้นะวันนี้เราอยู่กันถึง3:30นะครับนะเดี๋ยวเราไปกันเร็วนิดนึงเนาะจะได้มีเวลาตอบคำถามเพื่อนๆบอกว่าเพื่อนๆอยากจะถามหุ้นแหละเพราะว่าวันนี้นะครับคือภาพรวมของset index เองเนี่ยนะครับคือค่อนข้างผันผวนนะอาจารย์แมนขึ้นมาติดกันหลายวันเนาะนะครับแล้วก็วันนี้เหมือนมีแบบเทแรงเทขายในช่วงบ่ายๆนะครับแล้วก็ตอนใกล้ปิดตลาดเนี่ยก็คือดึงกลับนะฮะนะก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างผันผวนเหมือนกันนะครับมีหลายๆคนก็แบบเฮ้ยใจคอไม่ดีอาจารย์ทำยังไงดีนะฮะเราก็ใช้อะไรนะท่องชินบัญชรจบนึงเนี่ยเรียบร้อยเลยนะครับนิ่งเลยจิตใจสงบไม่หลับนะ
เออดีละนะเกือบดีแล้วนะโอเคนะก็เดี๋ยวเราไปอัปเดตตัว TPIPP ก่อนแล้วก็ไปอัปเดตตลาดนะครับโอเคผมไม่มีสไลด์นะวันนี้ก็คือเราก็จะพูดไปเลยนะครับพูดไปเลยนะครับนะฮะโอเคตัว TPIPP เนี่ยงบออกมาเราลองเปิดงบกันหน่อยไหมนะครับเพื่อให้มันดูแบบมีอะไรนิดนึงนะจัดไปฮะแล้วเราก็พิมพ์ผิดไปเลยนะฮะโอเคเป็นการแบบสอนเพื่อนๆไปดีแล้วโอเคถ้าแบบอยากจะวิเคราะห์นะครับก็ต้องเข้าทางนี้นะฮะไม่ใช่ครับอะไรที่ผิดนี้สอนนะครับTPIPP เจอละนะครับครับคือเป็นลูกใช่ไหมลูกของ TPI Polyn นะครับนะครับเขาเนี่ยผลิตคือถ้าธุรกิจเขาเนี่ยก็คือผลิตไฟฟ้าเลยล้วนรายได้มาจากไฟฟ้าล้วนนะครับแค่ขายให้กับ TPIPTPI Polyn ส่วนหนึ่งนะครับครับแล้วก็ขายให้กับตัวโรงไฟฟ้าอีแกตนะส่วนหนึ่งนะครับมี2ส่วนนะครับคือรายได้หลักเขาเลยนะครับโอเคล่าสุดเลยนะครับก็งบออกมานะครับงบออกมาจานแมนบอกโอ้โหจานรักต้องดูแล้วนี่ดูนี่เตรียมตกรถได้เลยนะครับดูเสร็จปุ๊บก็วิวขนาดผมวิวคุณขนาดเลยแม่จานแมนก็อยากให้เราช่วยกันวิเคราะห์ไงใช่ไหมโอเคไตรมาส3นะครับไตรมาส3 63เนี่ยนะครับกำไรอยู่ 1,206 ล้านนะครับเทียบกับไตรมาส3ปีที่แล้วนะครับอยู่ที่ประมาณ 1,000 ล้านทุ่วนๆนะครับก็บวกมาใช้ได้อยู่นะบวกมาใช้ได้อยู่นะครับแต่ก็ไม่ได้บวกแบบพุ่งปี๊ดแบบ 50% ไม่ใช่นะครับตัวเลขเนี้ยก็คือเพิ่มขึ้นมานะถ้าเทียบแบบ Q1Q เนี่ยก็มาบวกมาประมาณสัก 3% นะครับอาจารย์นะนะแล้วก็บวกขึ้นมาประมาณสัก 10% year on year นะครับอือเนาะส่วนกำไรจากการดำเนินงานเมื่อกี้ผมพูดกำไรแบบรวมๆเนาะนะครับแต่ถ้าเราดูไปดูไส้ในอ่ะอาจารย์แมนกำไรจากการดำเนินงานเลยนะไม่หักพวกรายจ่ายพิเศษค่าใช้จ่ายพิเศษอะไรกันหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยถือว่าแจ่มใช้ได้นะกำไรจากการดำเนินงานเขาบวกไป 15%นะครับ Q1Q นะ Q1Q นะครับแล้วก็บวกไป 10% year on year นะครับคือต้องบอกงี้ด้วยอาจารย์แมนพูดกับผมบ่อยมากคือที่มันบวก year on year ที่บวก Q1Q เยอะเนี่ยก็เพราะว่าตอนไตรมาส2ไตรมาส1ไตรมาส2ช่วงไตรมาส1ไตรมาส2เนี่ยเขามีปัญหาพิเศษใช่ไหมเรื่องสายส่งอืมนะครับแล้วก็แก้ปัญหาใช่ต้องซ่อมคือถ้าไม่มีสายส่งเนี่ยเราก็ไม่สามารถขายไฟได้นะฮะก็เลยมีปัญหาเล็กน้อยแต่ว่าเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็โอเคแล้วเดี๋ยวส่วนไบเลอร์จะรับก็ค่อยเพิ่มเติมต่อเลยโอเคนะครับก็ออกมาถือว่าก็ดีนะครับแต่ถามว่าเอ้ยแบบดีเกินคาดไหมก็ไม่ขนาดนั้นนะครับไม่ขนาดนั้นเนาะนะครับโอเคเรามาดูดีเทลข้างในกันก็คือเรื่องของรายได้กันหน่อยเพราะว่าคืองบกำไรโตอย่างเดียวคือรายได้คุณต้องโตด้วยไงใช่ไหมมันถึงจะสอดคล้องกันนะครับไม่ได้บาแบบโหลดต้นทุนอะไรอย่างนี้นะครับนะมีไหมมีไหมโอเคนะครับอ่ะนะครับคือตัวรายได้เองเนี่ยครับก็ถ้าเทียบแบบ Q1Q เนี่ยบวกมา 8% นะครับแต่อันเนี้ยในตารางเนี้ยมันจะบวกเป็นเทียบแบบ YOY เนาะบวกมา 12% จานแมนเฮ้ยก็ถือว่าโอเคนะถือว่าโอเคใช้ได้นะครับก็มีการขายที่มากขึ้นนะครับคือสาเหตุหลักเลยเนี่ยก็คือเพราะว่ามีการขายลงขายไฟฟ้าให้กับโรงปูนมากขึ้นโรงปูนเขาผลิตเยอะขึ้นครับก็น่าจะมาจากเรื่องของการที่ปลดล็อกดาวน์แล้วนะครับนะในไตรมาส3ที่ผ่านมาเนาะนะครับแล้วก็เหมือนกับปูนเนี่ยใช้เยอะขึ้นนั่นหมายความว่าเฮ้ยก่อสร้างก็เหมือนแบบคลายล็อกเหมือนกันนะฮะถูกไหมเพราะช่วงนั้นเนี่ยคือคุณสังเกตได้เลยนะพวกตาม BTS เนี่ยแทบจะไม่มีคนงานเลยในไตรมาส2ใช่ป่ะแต่ช่วงนี้เราเริ่มเห็นคนงานเริ่มแบบเฮ้ยก่อสร้างอะไรกันต่อนู่นนี่นั่นเนาะนะครับตัวอสังหาริมทรัพย์เองนะครับที่เราตามมันอยู่เนาะพวกเอพุงเอพีอะไรนู่นนี่นั่นใช่ป่ะครับก็เหมือนกับมีการเปิดโครงการใหม่ๆเพิ่มขึ้นนะครับครับเนาะก็โอเคแหละนะครับก็ถ้าเป็นอย่างนี้นะครับไม่แปลกใจที่
ตัวโรงไฟฟ้าที่ขายเข้าโรงปูนเนี่ยมันจะเยอะมากขึ้นนะครับอันนี้คือภาพรวมนะครับของตัวงบไตรมาส3ก็ไม่มีอะไรนะครับก็บวกถือว่าใช้ได้อยู่นะครับโอเคมีการมีตัวนี้ด้วยนะจันแมนครับเห็นเขาว่าปันผลนี่ 7% เลยนะตัวเนี้ยปันผลสูงมากปันผลสูงถ้าราคาก็ถ้าในเว็บของตลาดซับมิโชว์ 9% กว่านะใช่ไหมใช่ขอ 9% เลยใช่ไหมครับนะผมเห็นในข่าวไงว่าโห 7% นี่ก็เยอะนะเนี่ย PE 7เท่า PB 1.32 นะครับไม่แพงนะครับความไอตัวเนี้ยไม่แพงนะครับแล้วก็ในอดีตเนี่ยจ่ายปันผลนะครับมาเมอร์ด้วยสม่ำเสมอนะ 5% 9% 9% เนี่ยในตลาดสับเขาโชว์กราฟนะครับแล้วคุณรู้ไหมว่าตอนโควิดอ่ะลงไปต่ำสุดกี่บาทอ่ะกี่บาทเลยเดี๋ยวกดให้ดูนะครับตอนโควิดตกใจฮะลงไป 2.9 แล้ว 2.9 โอ้ตอนนี้4บาทคุณนึกว่าพี่ประมาณ3อ่ะแล้วถ้าตรงนี้ปันผลอ่ะคุณตีตรงนี้สัก7นี่ขึ้นมา 50% แสดงว่าปันผลต้องเท่าไหร่นะโอ้ก็เกือบ10กว่า10กว่าเกือบมากนะครับถูกมากนะครับถูกมากเลยนะครับคือเฉยๆหุ้นไม่ต้องวิ่งกำไรไม่ดอกพอมันโตปีละ10%คืออย่างนี้ต้องบอกอย่างนี้จันแมนที่ทีไปPP เนี่ยเขาไหลลงมาแบบเรื่อยๆเลยเนาะจริงๆเขาไหลลงมาตั้งแต่เรื่อยๆตั้งแต่ก่อนโควิดอีกนะใช่มันมีสาเหตุหนึ่งนะครับเพื่อนๆมันมีสาเหตุหนึ่งที่เป็นประเด็นหลักๆเลยนั่นคือว่ามันจะมีโรงไฟฟ้าของบริษัทเนี้ยนะครับมันกำลังจะหมดอายุหมดสัญญาแอดเดอร์เดี๋ยวผมมีดีเทลให้นะครับมันก็เลยไม่ค่อยมีพรีเมียมคนก็เลยแบบกังวลหรือเปล่าคนก็เลยกลัวไงนะครับมันจะมีตัวที่จะหมดสัญญานะครับในปี2022เนี่ยนะครับก็คือตัวโรงไฟฟ้า TG3 นะครับ18เมกเนาะส่วนโรงไฟฟ้า TG5 55เมกเนี่ยจะหมดปี2025นะครับโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะอ๋อโทษ2022เนี่ยหมดแอดเดอร์ TG3 นะครับโทษที18เมกแล้วก็ตัว TG5 เนี่ย55เมกเนี่ยจะหมดนู่นน่ะก็2025นั่นน่ะนะครับแต่ว่าอันนี้รู้สึกว่าเขาถ้าในอัปเดตล่าสุดนะครับผู้บริหารก็ได้ให้สัมภาษณ์เนาะนะว่าไม่ใช่สัมภาษณ์ดิต้องบอกว่ามาอะไรนะพรีเซนต์ว่าไอตัวที่จะหมดเนี่ยเขาก็มีรองรับไปแล้วนะใช่เฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะจาแมนผมขออ่านดีๆก่อนเพราะว่าเหมือนตัวที่ผมจดไว้มันสับสนนิดนึงนะครับผมขอแก้ไขนะก็คือว่าตัว TG3 กับ TG5 เนี่ยนะครับ18เมกกับ55เมกเนี่ยจะหมด2025นะครับเอ้ย2022นะครับแล้วก็ตัวที่2025เนี่ยจะเป็น TG4 กับ TG6 90เมกนะครับโทษทีนะครับพอดีจดมาแล้วสับสนนิดนึงนะครับก็สรุปเนี่ยหมดเยอะเหมือนกันนะจันแมนเพราะว่าโดยรวมแล้วเนี่ยรู้สึกเขาจะมีอยู่ประมาณสัก400กว่าเมกมั้ง420ประมาณ420นี่โอ้โหรวมกันน่ะจันแมนลองรวมดิ18บวก55บวก90โหก็100กว่านะใช่160 170เลยนะนะครับก็เยอะนะเกือบครึ่งนึงอ่ะนะครับเกือบครึ่งนึงมันก็เลยทำให้ราคาหุ้นเนี่ยมันไหลลูดลงมาเลยนะครับก่อนโควิดเนาะนะครับคราวนี้ทางบริษัทเองเนี่ยเขาก็มีแผนที่จะชดเชยแหละนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือพยายามจะขอภาครัฐนะแมนรัฐเขาเสียงสะท้อนอย่างว่าเหรอเดี๋ยวจะรัฐลองได้ดูนะครับอ่ะดูชัดเจนขึ้นนะครับยังไงหายไม่หายพวกรบกวนเพื่อนๆพิมพ์มาบอกด้วยเนี่ยครับเมื่อกี้ก่อนไลฟ์ผมก็จิ้มใหม่แล้วนะโอเคอ่ะโดยต่อเลยครับโอเคก็แผนที่แผนนึงก็คือว่าขอภาครัฐบอกว่าเฮ้ยขอต่ออายุแต่โอเคอาจจะไม่ได้แอดเดอร์แล้วนะครับรายได้อาจจะไม่ได้เท่าเดิมแล้วแต่ก็ยังดีว่าดีกว่าไม่ได้ไงนะครับแต่แล้วก็ตลาดเองอ่ะก็เชื่อในสิ่งที่ว่าเฮ้ยไม่น่าจะหมดไปแล้วอ่ะคือถ้าได้เนี่ยผมว่ามีโอกาสที่ทำให้หุ้นเนี่ยได้รับผลบวกนะใช่ในเชิงเหมือนเซนติเมนต์น่ะนี่ที่จะได้กลับมานะครับแต่โอเค
แผนที่แบบชัดเจนสุดนะครับก็คือเรื่องของแผนที่จะตัว COD นะครับตัว B13 นะครับอันนี้คือโรงไฟฟ้าใหม่นะแล้วก็ B14 B15 นะครับ B13 เนี่ยก็คือเดือนกันยายนนี้แหละนะครับแล้วก็ตัว B14 B15 เนี่ยก็คือสิ้นปีนี้นะครับก็จะรู้สึกว่าแคปเนี่ยจะอยู่ราวๆสัก380เมกก็คือโคเวอร์เลยนะครับโคเวอร์เลยที่จะหายไปแล้วก็มากกว่าเดิมด้วยนะครับอันนี้คือสิ่งที่เขาจะทำนะจะทำเนาะแล้วก็ผมเสริมเนาะแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับก็คือต้องเข้าใจกันว่าโรงไฟฟ้าเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็น RDF นะครับก็คือเอาขยะเนี่ยมาคัดแยกแล้วก็ทำเป็นขึ้นรูปอ่ะเป็นเหมือนคล้ายๆว่าเหมือนถ่านเนาะแต่ลักษณะเป็นแท่งเชื้อเพลิงครับประเด็นก็คือเอามาต้มบอยเลอร์ก็คือหม้อต้มน้ำเนี่ยเราไปปาดกลางหันเป็นไฟนะครับประเด็นก็คือว่าเขาเพิ่มบอยเลอร์อีกตัวนึงในปีนี้จะละซึ่งบอยเลอร์เนี่ยเสร็จแล้วในช่วงประมาณ Q3 ก็อันนี้แหละอันนี้แหละที่ผมพูดก็คือบอยเลอร์ใช่ครับถูกต้องครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเวลาลงบอยเลอร์เนี่ยมันมีตะกร้ามากๆเลยแล้วก็ตามที่เขาต้องไปทะแนนเนี่ยไม่ต้องชัตดาวน์แล้วจะละครับมันก็จะฟูลรันไปตลอดเลยเพราะว่ามันมีบอยเลอร์สำรองแล้วนะครับโอเคก็คือเหมือนสลับบอยเลอร์ป่ะใช่ประมาณนั้นนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือว่าไอตัว capacity ที่มันหายไปอีก 5% ที่มันวิ่งได้แค่95เนี่ยครับบอยเลอร์ตรงนี้แหละเขาก็เชื่อว่ามันจะขึ้นมาดันระบบได้ด้วยนะครับก็คือตัวชัตดาวน์ 5% นี่แหละนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงเนาะพูดถึงอันนี้จะรักได้จะพูดถึงไหมในเรื่องของแผนการเติบโตในอนาคตเอาเลยแมนจันแมนพูดเลยโอเคนะครับก็เท่าที่ผมฟังมาเนาะก็คือว่าเขาเนี่ยได้ไปทำเหมือนเซาเทิร์นซีบอร์ดอะเหมือนทางภาคใต้นะครับก็คือว่าทางรัฐบาลเนี่ยมีแผนละจริงๆเข้าครม.หมดแล้วก็คือปรับพื้นที่แล้วล่ะจากตรงจนะนะเท่าที่ผมจำไม่ผิดก็คืออำเภอจนะนะครับก็คือปรับพื้นที่เกษตรเนี่ยเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมเรียบร้อยแหละนะครับถ้าเกิดมันไม่เกิดสะดุดขึ้นมาเนี่ยมันจะเกิดท่าเรือน้ำลึกทางด้านตอนใต้นะครับก็คือว่าจริงๆตอนแรกอ่ะเขาจะเอาที่ถวายใช่ไหมตลาดที่พม่าเนี่ยแล้วมันไม่สำเร็จเพราะว่าเขาบอกว่าทวายเนี่ยทางนู้นเองมันไม่จบนะครับทางรัฐบาลก็เลยบอกว่าอ่างั้นเราลงภาคใต้แทนเพราะว่าภาคใต้เนี่ยมีศักยภาพค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาจะไปสร้างโรงไฟฟ้ากับสมาร์ทซิตี้ที่นั่นก็เหมือนถ้าเหมือนนิคมมาแหละตาลักใช่แล้วตัวเขาเองเนี่ยก็จะมีโรงไฟฟ้าเพิ่มมาอีก5ปีก็คือว่าเขาเชื่อว่าถ้าไม่ผิดแผนนะครับภายในปี2025เนี่ยเขาจะได้โรงไฟฟ้าตัวที่เป็นโคเจนใช่ไหมน่าเป็นแก๊สอะพลังงานแก๊สอะเป็น LNG ใช่ครับเพิ่มขึ้นมาเนาะนะครับก็ประมาณนี้แหละแผนเติบโตเนาะแล้วก็รัฐบาลก็จะมีเปิดพวกโรงไฟฟ้าเกี่ยวกับอะไรนะขยะมากขึ้นเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยมีขยะเยอะก็เอาเป็นว่าก็ตามดูแล้วกันว่าผู้บริหารพูดจะทำได้อย่างที่พูดหรือเปล่านะครับเห็นบริษัทก็คือโครงการนี้เขาไปซื้อที่ดินไว้เรียบร้อยแล้วนะใช่ครับแต่ยังไม่ได้สร้างต้องรอหน่อยนะครับโอเคนะก็สำหรับตัวTIPP สรุปหน่อยแล้วกันนะครับสรุปเลย Q3 ออกมาก็ถือว่าโอเคนะต้องบอกว่าอินไลน์แหละแบบก็ใช้ได้อยู่นะครับนะแล้วก็ข้อดีก็คือมันมีคอนซัมชันจากทางโรงปูนเข้ามาด้วยนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับแต่คือเห็นนักวิเคราะห์นะครับเขาก็บอกว่าไตรมาส4อาจจะมีดรอปแบบ Q on Q นะถ้าเทียบกับไตรมาส3เพราะว่าลงปูนของเขาจะมีรู้สึกจะมีแพนชัตดาวน์อยู่ด้วยนะครับอาจจะมีทำให้ยอดขายไฟเนี่ยอาจจะดรอปลงได้บ้างนะครับแต่ที่ข้อดีก็คือว่าเขาเนี่ยตอนช่วง Q4 ตอนนี้นะครับมันก็จะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายในการที่ เพิ่มบอยเลอร์ใหม่เข้าไปเนาะเมื่อกี้ที่เราคุยกันนะครับค่าใช้จ่ายก็จะเข้ามาไม่รู้ว่าจะเยอะมากน้อยแค่ไหนแต่โรงไฟฟ้ากำลังการผลิตแคปเนี่ยมันจะสูงขึ้นประมาณ300กว่าเมกใช่ไหมนะครับเมื่อกี้ที่เราคุยกันเนาะนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะอาจจะแบบเฮ้ยแบบเป็นปัจจัยบวกในช่วงที่ก่อนตัวอายุแอดเดอร์เนี่ยจะหมดนะฮะเพราะว่านี่มันเหลือประมาณสัก2ปีเนาะจะได้หมดก็จะวิ่งได้อยู่ในช่วงนึงนะครับนะครับก็เดี๋ยวผมแชร์เพิ่มเติมเนาะเมื่อกี้เคยเมื่อวานเห็นอาจารย์พัดเล่นนะเลยจะไปขอมาบ้างไว้กันละครับผมนะครับก็เป็นตัวพรีเมียมนะฮะเห็นไหมขึ้นยังเอ้ยแล้วผมจะแชร์ในสกายทำไมเอ้ยขึ้นได้ขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนนี้ก่อนนะครับก็
ตอบแชร์นะตอบแชร์แล้วแชร์ในซูมแล้วกันอ๋อนะครับสองโปรแกรมซูมนะเอาผมแชร์ในซูมแล้วดีกว่าโอเคโทษทีนะครับก็ตัวนี้เนาะก็คือเราจะมาดูเป็นมันจะมีค่าเฉลี่ยเนาะนะครับ RPPV เราคงไม่ต้องดูเยอะเพราะว่ามันไม่ได้สูงตัวนี้อาจจะดูที่ PE ละกันPE นะครับก็คือเวลาใช้เนี่ยตัวนี้ถ้าดูจากค่าเฉลี่ยหลักเนี่ยจริงๆแล้วค่าเฉลี่ยตลาดที่ค่อนข้างจะมีน้ำหนักเนี่ยประมาณ 7-8 เท่าไว้จะละนะครับแสดงว่าราคาตรงนี้นก 4.28 PE ประมาณ 7-8 เท่าอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นก็ส่วนตัวก็มองว่ามันคงอยู่แถวนี้แหละนะก็คือมันดูจะเต็มมูลค่าของ PE ที่ตลาดให้นะนะครับแต่ว่าก็คิดเหมือนกันละก็มันก็คงโตเรื่อยๆแหละข้อดีคือมันปันผลดีนะครับแล้วก็เหมือนหุ้นที่เขาเรียกไงมันกองหลังเลยใช่ไหมได้นะคิดว่าเป็นหุ้นที่เชิงกองหลังคือแบบมันก็คือเหมือนว่าอ่ะไม่เป็นไรไม่ได้หวือหวามากแต่ว่ามีปันผลที่ดีให้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถ้ามองจากภาพฟันดิมันทัลตรงนี้กับ PE เนี่ยก็เชื่อว่ามันก็คงจะขึ้นได้ถ้ากำลังโตแต่ถ้ากำลังไม่โตมันก็วนอยู่แถวนี้แหละนะครับอ่ะนะก็ประมาณนี้อันนี้แชร์นะครับแล้วก็มาดูกราฟนิดนึงแล้วกันนะครับก็ภาพใหญ่ที่จะรับบอกเลยคือพอเข้า IPO มาเนี่ยพอตลาดมองเฮ้ยเดี๋ยวแอดเดอร์จะหมดก็เลยราคามันก็ไพรซ์อินมาหมดแล้วนะครับก็เชื่อว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับก็ถ้าดูในฟิโบนัชชีเนี่ยแบบ 4.1 เขาก็ขึ้นมายืนอยู่หลายสัปดาห์แล้วนะตั้งแต่มาสิงหาเนาะก็รอรู้แล้วกันว่าจะไปต่อหรือเปล่านะครับก็ถ้าสมมติว่าเขาไปขอภาครัฐได้เนี่ยผมว่าเซนติเมนต์เนี่ยจะแบบเป็นบวกกับเขาเลยนะคือเหมือนว่าถ้าเชื่อว่าตรงนั้นมันอุ่นเรียบร้อยแล้วอะไรอย่างนี้ไหมใช่ใช่เนาะก็เพื่อนเพื่อนใครชอบก็ลองดูแล้วกันเนาะเพื่อนมีพี่ๆหลายคนก็ถามมาแล้วเป็นตัวนี้เป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยเนาะโอเคเยี่ยมจบแล้วนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับ TYPP นะครับครับโอเคจานแมนมีอะไรฝากเพื่อนเพื่อนไหมนะครับระบบเราวันนี้เป็นไงบ้างโอ้โหรู้สึกว่ามีตัวแจ้งเตือนในภาวะที่ตลาดที่แบบเปิดแก็บคือเราเล่นไม่ได้อ่ะมีตัวอื่นไหมมีสิต้องคุยนะซุยหน่อยฮะขอซุยหน่อยครับวันนี้จริงๆก็มีเตือนมาอยู่ไม่ประมาณสัก 5-6 ตัวนะแต่ว่าตัวที่เด่นๆขึ้นมาก่อนเลยวันนี้คืออีออนฮะเดี๋ยวผมแชร์เลยกันนะครับนะครับเดี๋ยวจัดจอนิดนึงโอเคอีออนแชร์สกรีนนะครับนี่ปิดไปก่อนโอเคอีออนนะครับวันที่10เดือน11ตลาดอันนี้ขึ้นอย่างขึ้นแล้วเนาะขึ้นแล้วครับตอน10เดือน11ปี63นะครับปีนี้10นะจะปีไหนนะครับตอน 4:18 นะครับก็อีออนนะอีออนเตือนมานะครับ 138.5 แล้วละครับคือแบบว่าโซนแนวต้านแล้วมันไซด์เวย์ไงอันนี้นี่อาจารย์แมนเปิดโปรแกรมแลบหุ้นพลัสเลยถูกไหมครับถูกต้องครับโอเคครับครับที่เกี่ยวกับโฟโต้ช็อปแล้วไงไม่ใช่นะฮะโอเคนะเราก็มาดูกันนิดนึงนะว่าตอนนี้ราคากี่บาทเพราะจำไม่ได้นะครับครับ144ฮะโอ้โหสวยงามครับเฮ้ยวันนี้ปิดสวยด้วยโอ้โหนี่138.5นะก็นี่แหละตรงนี้เลยนะครับบวกไปแล้ว 4% นะเพื่อนๆสมาชิกก็กิบการ์ดกันไปนะครับก็ตัวอื่นยังไงก็รอหน่อยนะเราก็มาดูเป็นรายตัวแหละเออว่าบางตัวแบบสแกนติดแล้วเราแบบเอ้ยชอบซุ้งแต่มันยังไม่วิ่งเลยอะไรเงี้ยอาจจะต้องรอหน่อยนะฮะครับก็บางทีก็เป็นไปได้นะว่ามันทรงสวยแหละนะตอนนั้นเลยแต่ว่ามันก็มีบ้างตามสภาวะตลาดเนาะอันนี้เราตอบไม่ได้นะครับเรื่องเวลาแต่ว่าจริงๆต้องบอกว่าอีออนเนี่ยเตือนครั้งที่2แล้วนะครับครั้งแรกเนี่ยเตือนอยู่ประมาณ110น่าจะประมาณ 117.5 เนี่ยตรงเส้นสีม่วงที่ผมไม่ได้ลบออกนะครับนะครับก็ประมาณนี้แหละนะก็ใครมีอยู่ก็เชื่อว่าถ้าตรง139ไม่ลงมาเนี่ยโอ้โหมันได้เรื่องเลยนะคิดว่าเราอาจจะไปเทสหายได้เอาใจช่วยแล้วกันแบบคูสโฟมันคัพวิทแคนเดิลเนี่ยใช่แต่ว่าจริงๆต้องบอกว่านักวิเคราะห์เนี่ยก็แม่นนะคือผมจำได้ว่าตรงที่เขาอยู่ประมาณ100ต้นๆเนี่ยไม่ถึง110อ่ะผมจำได้ใน YouTube ของ Hisco ครับนะครับมาทำบทวิเคราะห์ไว้ว่าเฮ้ยเขา valuation ได้ประมาณ180ภายใน2ปีไว้ตลาดก็มาดูแล้วกันว่าถึงหรือเปล่าถึงหรือเปล่าแต่ตามฟิโกมันก็โอ้ถ้าเทียบราคาอีกก็ไม่แน่ว่ะก็ไม่แน่ละ
นะครับโอเคนะก็อีออนนะตัวอื่นก็รวมๆนะเฮ้ยมีตัวนึงจริงตัวนึงผมชอบเนี่ยสวัสด์เนี่ยตัวสุดท้ายเนี่ยที่บอร์ดเตือนอ่ะเฮ้ยสวัสด์นี่เงินติดล้อ3อะไรนะสวัสด์นี่ที่เขาทำสีสวัสด์ไม่ใช่หรอสีสวัสด์อ๋อมันคนละอันเนาะคนละอันเออไม่ใช่ไม่ใช่จำสลับกันครับหรือผมลืมวะเคยมีเรื่องฟ้องร้องกันอยู่อ่ะผมก็จำไม่ได้เออไม่ใช่หรอกเพิ่งไปต่อประกันรถมาอ๋อคือที่ขึ้นเนี่ยไม่เกี่ยวผมหรอกฮะก็โยงไปเรื่อยนะครับต้องสวัสดีเตือนมา54นะครับครับ54นะวันที่11วันนี้แหละตอนบ่าย 3:47 นะเตือน54ตอนนี้เท่าไหร่อ่ะ50มันจะคุยทำไมวะพังเลยว้าแล้วมาบักหนึ่งก็ยังดีนะฮะเอ้ยอีก 1.77 ปะโถได้ค่ากาแฟได้ค่ากาแฟใจเย็นๆนะเห็นเกิดไปแต่ทรงทรงมันได้อยู่ความเจ๋งคือมันเต็มแท่งมันเต็มแท่งเต็มแท่งปิดเต็มแท่งนะไอ้เนี่ยแพทเทิร์นป๊อปเนี่ยโหกักเลยนะแพทเทิร์นป๊อปคือตอนนี้ไม่มีขายแล้วว่ารุ่นเราด้วยนะสมัยก่อนนี้ฮิตมากนะโอเคนะก็ต้องบอกว่าถ้าตามฮิปโปเนี่ยในยักษ์ก็จะอยู่แถว57กับ58ก่อนนะแต่ทรงแบบดูดีดูดีนะครับดูดีโอเคครับครบแล้วเนาะเราซุยเสร็จแล้วโอเคอันนี้ก็คือที่อาจารย์แมนโชเนี่ยนะครับก็คือจะเป็นตัวสวิตตัวหนึ่งเนาะนะครับในของแล็บหุ้นนะครับก็คือจะเป็นตัวสวิตตัวที่เป็นสีเขียวตรงเนี้ยนะครับถ้าใครสมัครมาเนี่ยนะครับก็แล้วเปิดพอร์ตเนาะนะครับก็จะได้รับตัวที่เป็นบอทสแกนแล้วก็แจ้งเตือนเนาะนะครับมีทั้งหุ้นนะครับของตัวบอทของแล็บหุ้นนะครับแล้วก็มีบอทของอาจารย์จิมที่เป็นดีเฟกต์แล้วก็โกฟิวเจอร์ด้วยนะครับอาจารย์จิมนี่ก็คือมาจากอีฟินนะครับนะทุกคนน่าจะพอรู้จักอยู่แล้วแหละนะครับตัวสวิตตัวนี้เราก็ทำร่วมกับโบรกนะฮะก็ถ้าใครสนใจก็ทักกันมาได้นะครับตัวนี้ฟรีนะก็สมัครเสร็จปุ๊บก็ได้สวิตเลยนะครับอืมแต่ก็จะมีอีกตัวนึงที่อยากพูดถึงก็คือตัวพรีเมียมนะนะครับซึ่งมันก็โอเคแหละมันก็น่าจะดีกว่าเบสิกอยู่แล้วแหละนะครับเพราะว่าดีกว่ายังไงคุณต้องจ่ายเพิ่มนะฮะดีกว่ายังไงก็คือมันจะมีตัวสแกนที่เป็นสูตรกูรูนะครับนะอย่างที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยนะครับก็มีแบบคุณวิลเลียมโอนิลคุณมาร์ควิลลินี่นะครับแล้วก็มีของอาจารย์วอลเลนบัฟเฟตต์นะอันนี้ผมเปิดที่ดูเลยก็ได้นะครับเนี่ยคุณวอลเลนอาจารย์วอลเลนบัฟเฟตต์นะครับแล้วก็ตัวคอนทาเรียนนะครับซึ่งฟังก์ชันนี้ที่ออกมาเนี่ยคือเพื่อมารองรับสถานการณ์คือเราเชื่อนะว่าในอนาคตเนี่ยเราอาจจะเห็นโฟลว์ของเงินเนี่ยอาจจะไหลเข้ากลุ่มที่เป็น value มากขึ้นเนาะเราเริ่มเห็นละเราเริ่มเห็นละนะครับก็เพื่อนๆก็สามารถสแกนได้เนี่ยตอนนี้ coming soon เดี๋ยวน่าจะเปิดใกล้ๆนี้แหละนะครับไม่นานเกินรอนะก็เสริมอาจารย์รักนิดนึงเนาะคือต้องบอกว่าที่ผ่านมาอาจารย์รักเห็นไหมว่าหุ้นที่โดนกระทบจากโควิดเป็นหุ้น value เยอะมากใช่ๆๆเพราะบ้านเราเป็น O economy เยอะเป็น transporter เป็นท่องเที่ยวบานเลยนะครับแล้วก็พลังงานเนี่ยพอเจอหยุดนิ่งทุกอย่างก็ร่วงใช่ไหมนะครับซึ่งมันก็เลยกลายเป็นหุ้นถูกนี่ไงเดี๋ยวจานแมนดูหรือเปล่าตอนเนี้ยหุ้นบ้านเราอ่ะตัวดีๆอ่ะถูกหลายตัวแล้วผมอ่ะคิดว่าตัวที่ถูกเนี่ยมันสแกนติดไอ้กล่องสีเขียวกับกล่องสีชมพูแน่นอนครับก็คือหมายว่าเฮ้ยเวลาหุ้นมันลงอ่ะมันก็ไม่ได้บอกว่าเฮ้ยมันคือมันไม่ดีเป็นว่าตัวข่าวนะก็เหมือนจะเอาอะไรมาเฟดทำไมไปซื้อญี่ปุ่นเห็นปะใช่ครับไปซื้อธุรกิจเก่าด้วยนะแต่ว่าราคาที่แบบถูกโคตรอ่ะนะแต่ว่าตอนนั้นระหว่างนั้นอ่ะเฮ้ยแต่หุ้นกลุ่มโกลมันเล่นช่วงที่ผ่านมาใช่ไหมแคนสลิมก็ทำงานใช่นะครับถ้าเราเห็นการโรเทชันแบบนี้หรือเราอ่านเกมตามนักวิเคราะห์แล้วเนี่ยเราก็รู้ว่าเฮ้ยตอนนี้แคนสลิมมันแพงคือมันแพงแล้วล่ะอาจจะไม่ได้ผลในอนาคตคือมันเป็นภาวะคือมันแพ้แพงไงเพื่อนๆคือมาถามคำนี้เยอะมากเลยอาจารย์ก็หุ้นโก้มันดีไม่ใช่หรอทำไมมันลงคือประเด็นก็คือว่าคือมันโก้ดมาจนมันวิ่งจนเลยโก้ดไปแล้วนะครับในการประเมิน valuation เนี่ยพอมันแพงมากๆมันก็ต้องเขาเรียกไงอ่ะเหมือนจารักบอกเมื่อคืนเนี่ยปรับมันก็ต้องมีพักฐาน
แล้วสุดท้ายจะขึ้นได้นะขึ้นได้ไหมมีแต่ต้องซีเล็กตัวละจะเป็นไม่ใช่มาขึ้นเป็นเซกเตอร์แล้วนะใช่มันจะเป็นโกรทแบบรายตัวละหุ้นตัวนั้นจะต้องโกรทต่อเนื่องถูก MAI มันก็พักตัวของมันนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเรามองเราเชื่อนะมีคอว่าเฮ้ย value มันมาเงินโฟเข้า value จริงเราก็เห็นแล้วว่าหุ้นกลุ่มแบงค์กลุ่มมินกลุ่มอะไรเห็นไหมโรงพยาบาลเนี่ยวิ่งกระจุยกระจายครับนะครับก็คือมันกลายเป็นของถูกมันก็จะเข้าในกรอบของ value stock ใช่ใช่นะครับสิ่งที่เราทำก็คือประมาณนี้เนาะก็คือว่าตรงเนี้ยพรีเมียมเท่านั้นที่ได้ใช้ใช่ครับอืมโอเคอ่ะมาเสริมอีกนิดนึงเนาะนะครับอีกฟังก์ชันหนึ่งที่เป็นไฮไลท์เลยก็คือตัวระบบแบ็กเทสของทางแล็บหุ้นเองนะครับครับก็เพื่อนๆสามารถแบ็กเทสเองได้เลยนะครับนะเปิดให้ใช้หรอเนี่ยเดี๋ยวมาประมาณช่วง2อาทิตย์นี้แหละนะครับครับเดี๋ยวได้ใช้แล้วล่ะนะครับเพราะว่าผมตรวจงานเรียบร้อยหมดแล้วถือว่าคลีนผ่านนะครับอ่ะก็เดี๋ยวจะได้ใช้กันเลยนะครับว่าเฮ้ยสามารถแบ็กเทสออกมาแล้วไงหุ้นที่เราชอบนะครับแบ็กเทสออกมาแล้วกำไรไม่กำไรอ่ะก็สามารถไปเป็นเครื่องมือเพื่อการเรียนรู้ได้แล้วก็ใช้เป็นการสร้างซิสเต็มของเพื่อนๆเองได้ด้วยนะนะฮะแล้วใครเป็นสมาชิกก็มาเรียนได้ฟรีนะเพราะว่าเราเป็นเขาเรียกว่าเราให้ความรู้ด้วยนะครับเป็นใช่ๆเนี่ยเรามีห้องเรียน Facebook ที่เป็น VIP ด้วยห้องไลน์ที่เป็น VIP ด้วยสอนเพื่อนๆด้วยนะนะครับอืมก็เนี่ยฮะคือผมว่าคุ้มมากนะราคานี้นะครับอืมก็เพื่อนๆไม่ต้องแปลกใจว่ามีการรับดูซึมๆป่วยหรือเปล่านะฮะไม่ใช่นะแกช็อป11 11เยอะเกินไปคือตาโรยแล้วตอนเนี้ยนะคือนั่งหาของถูกเก็บคูปองนะฮะช็อปของให้แฟนแกนะเยอะมากนะครับโอเคอ่ะงั้นเราไปอัปเดตตลาดกันหน่อยไหมนะครับเราจะได้เพื่อนๆจะได้เข้าใจถึงวิวนะครับมุมมองเนาะนะครับเรามองตลาดยังไงนะครับแล้วก็เปิดมาเนี่ยนะครับตลาดต่างประเทศเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ตัวคอมมูนิตี้เป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งโอ้โหไม่อยากจะเชื่อนะครับแต่ก็ต้องเชื่อนะครับซอยบีนกับตัวปลาล์มนะครับขึ้นต่อนะฮะโอเคงั้นให้อาจารย์แมนจัดต่อเลยฮะจัดไปฮะครับนะครับนะครับแต่ลับเบอร์มันราคาลับเบอร์มันลงนะใช่ๆก็เป็นเรื่องของที่สหรัฐอเมริกาขึ้นภาษีด้วยส่วนหนึ่งนะครับนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าเป็นเรื่องของโควิดด้วยวัคซีนด้วยนะครับนะครับโอเคนะเดี๋ยวขอลืมอันนี้มันหลุดชาร์จมันหลุดนะครับโอเคกลับมาละนะเรามาเริ่มเลยดีกว่าเดทตลาดเลยไหมเอาเลยครับเอาเลยโอเคนะโอเคนะครับเรามาเริ่มที่ปู่เราก่อนเลยนะครับปู่ยังไงนะครับเราคุยกันมาแล้วเมื่อคืนเนาะว่า1.5 1.3 1.350 ถึง1.360นะครับโดยประมาณแหละนะครับก็คือคิดว่าเข้าโซนเนี้ยเป็นโซนสำคัญคือถ้าผ่านได้เนี่ยมันจะสตองเทนแบบขั้นสุดนะคือตามเทคนิคอลเนี่ยเขาจะมองว่าถ้าผ่านนี้ได้มีโอกาสกับตัวมันขาขึ้นได้ในลูกเนี้ยค่อนข้างสูงนะครับก็วันนี้ก็เข้าโซนแล้วแต่หลักแล้วก็ยืนไม่ได้อืมนะครับก็ปกติเนาะนะครับตลาดขึ้นมากี่วันเนี่ย1 2 3 4 5 6 7ขึ้นมา7วัน8วันแล้วอ่ะมันก็ปกตินะไม่ต้องคิดมากนะตลาดก็ปรับตัวแหละนะครับครับถ้าใครซื้อมาดีต้นทางก็ออนโฮไปก่อนนะครับตามระบบเนาะหรือถ้าพอใจได้เยอะและอยากเก็บบ้างอะไรบ้างก็แล้วแต่นะครับประเด็นก็คือว่าถ้าย่อนะครับถ้าทุนเชื่อมันย่อนะครับแนวรับแรกที่เราจะต้องเจอคือ1340นะครับครับแต่อันนี้มันเป็นภาพใหญ่แต่จริงๆแล้วถ้ามองแค่ในรูปเนี้ยมันจะเจอประมาณ1316กับ1290โดยประมาณนะครับก็รอดูแล้วกันนะว่าจะย่อเยอะหรือเปล่าแต่เชื่อว่าวันนี้ต่างชาติยังซื้อขนาดนี้โอ้แต่กองทุนขายใส่ไงเดี๋ยวผมดูให้นะครับตัวเลขต่างชาติอยู่ที่หน้าจออาจารย์แมนใช่นะครับอ่ะผมดูเซตให้เลยดูเซตเทรดได้เลยก็ได้ครับซื้ออยู่ตอนนี้วันนี้ต่างชาติซื้อสุทธิอยู่ครับครับเนี่ยเราจะเห็นเลยนะว่า 7,232 ล้านใช่ครับถ้าซื้อ 7,000 นะครับระยะขาย 3,700 แล้วก็กองทุนเนี่ยตามน้ำไป 4,200 นะครับก็หมายความว่ามันก็จะมีย่อได้ในเชิงโมเมนตัมระยะสั้นแต่ว่าในเชิงเทคนิคเนี่ยยังดูดีอยู่นะครับก็ให้เขาย่อนะก็ผมมองว่าส่วนตัวนะมองว่าเป็นโอกาสในการเก็บของคนที่ตกรถรอบนี้แหละนะครับก็ตามนั้นนะครับภาพรวมก็ไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยโอ้โหดูดีเลยนะครับโอเคมีหุ้นหลายตัวส่วนตลาดนะโดยเฉพาะหุ้นใหญ่ด้วยนะครับ
โอเคเรามาเริ่มกันต่ออ่ะไม่มีไรปูนะครับก็น่าจะพักตัวบ้างอะไรบ้างนะครับอ่ะต่อมาเป็นดาวโจนนะฮะโอ้โหมันติดอยู่ตรงนี้เส้นนี้พอดีเป๊ะนะครับ587นะครับตอนนี้577อ่ะเขาเอาเข้าไปนะครับกำลังเทสอยู่นะครับอันนี้เทสออทามไฮแล้วนะนะครับถ้าผ่านเนี่ยคือไปเลยนะแต่จริงเขาผ่านไปรอบนึงละเขาผ่านไปรอบนึงนะนี่กำลังไปเทสอีกรอบซึ่งเป็นเทสแบบตัวเต็มแท่งเทียนก็ส่วนตัวเชื่อว่าน่าจะดีเพราะว่าคุณโจไบเดนน่าจะมาจริงๆแล้วใช่ไหมนะไม่น่าจะโดนสกัดขาอะไรแล้วใช่ไหมคืออัปเดตนี้ละกันนะครับสำหรับการเมืองต่างประเทศเนาะนะครับก็คือว่าตอนนี้คะแนนคุณโจไบเดนชนะแน่นอนถูกไหมครับแล้วก็ทางประธานาธิบดีคนเก่าคือคุณทรัมป์เนี่ยนะครับก็คือเหมือนไม่ตอนนี้ยังไม่ยอมอยู่นะครับแล้วก็จะฟ้องด้วยนะครับแต่เขาเชื่อกันว่าฟ้องยังไงก็แล้วแต่เนี่ยนับคะแนนใหม่ก็แล้วแต่เนี่ยนะครับยังไงผลก็น่าจะเป็นคุณโจไบเดนน่าจะยังได้คะแนนเยอะกว่านะฮะครับเหมือนแกจะไปพูดประมาณว่าเอ้ยไอที่เป็นจดหมายอันนั้นอะโกงอะไรอย่างเงี้ยอย่างงี้ใช่ใช่ใช่นะครับเออเนาะนะครับคือถ้าตลาดจะลงแบบลงแรงๆเลยก็คือว่าคุณทำให้นับใหม่นั่นแหละแล้วก็แบบมันไปผันผวนกันใหม่ไปผันผวนกันอีกรอบนึงตรงนั้นน่ะคือตรงนั้นก็อาจจะทำให้ตลาดจะแบบพักตัวแบบแรงๆอะไรเงี้ยนะแล้วก็ล่าสุดคุณทักคงเครียดนะล่าสุดผมอ่านข่าวนะครับเหมือนภรรยาแกจะขอหย่า อันนี้ไม่ได้โมเมเองนะอ่านข่าวจริงนะครับเดี๋ยวหลังแคปข่าวด้วยนะโอเคก็แต่ถ้ามองในมุมของมันเนี่ยโอ้แต่นี่เพิ่งกลางเดือนเนาะ11พฤศจิกายนก็อีกสักประมาณ20กว่าวันเนี่ยถ้าเดือนยืนเหนือ1,286,600เนี่ยแท่งเทียนก็คือเป็นออทามไฮอ่ะนะครับตัวไส้เทียนนะเอ้ยตัวเนื้อเทียนนะก็ยังไงลุ้นกันต่อละกันนะครับก็คิดว่าไปเนี่ยนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอแทรกนิดนึงนะครับคือตลาดอเมริกาเมื่อคืนเนี่ยนะครับหุ้นกลุ่มเทคอ่ะนะครับที่เป็นเกี่ยวข้องกับส่วนมา work from home อ่ะนะครับที่ได้ประโยชน์จากโควิดอ่ะในรอบที่แล้วอ่ะนะครับลงแรงมากนะครับรู้สึกว่าของ Zoom วิดีโอเนี่ยนะครับจำได้เนาะนะครับที่เราใช้ Zoom กันอยู่เนี่ยนะครับเป็นโปรแกรม เรื่องของการวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เนี่ยนะครับก็ลงแรงนะครับเมื่อวานลงแรงมากรู้สึกว่าเมื่อวานลง 9% อ่ะ 9% นะครับโอ้โหแล้วเปิดแกปด้วยนะฮะวันก่อนเนาะนะครับวันนี้ต้องดูนะฮะว่าเปิดมาตลาดมาแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับ Netflix เองนะครับก็รู้สึกว่าจะลงเหมือนกันนะครับจริงๆ Netflix เนี่ยอยากจะบอกมากเลยคือลูกค้าแกไม่โตเว้ยแกถามด้วยไงรู้ป่ะแกขึ้นราคา 5% เว้ยนะครับล่าสุดใครใช้โปร299นี่เตรียมจ่ายเพิ่มอีก 5% ด้วยนะครับนะโอเคก็ลงนะครับแต่คราวเนี้ยถามผมจริงๆนะลงแบบเนี้ยผมว่ารอให้มันลงสุดนิดนึงนะผมว่าเป็นโอกาสผมไม่เชื่อว่าเทคอ่ะจะเป็นแบบขาลงแบบไปเลยนะเพราะว่าเพราะอย่างนี้คือแต่โอเคแต่คุณต้องเลือกตัวกลุ่มเทคหน่อยนะเลือกกลุ่มเทคที่มันจะมีโอกาสในแนวโน้มการเติบโตในอนาคตมันมีอยู่นะมันมีอยู่นะในอเมริกาเนี่ยเยอะมากเลยนะครับกลุ่มเทคดีๆวันนั้นโอ้โหผมคือผมนั่งทำข้อมูลไอ้ตัวที่จะไปมีตติ้งวันที่12เดือน12เนี่ยนะครับนะเป็นงานฟรีของทางแลบพุ่นแฟนมีดเนี่ยโอ้ผมได้มาตัวนึงนี่แบบโอ้โหเฮ้ยทำไมมันดีจังวะนะครับเนี่ยกูอยู่กลุ่มเทคเหมือนกันนะครับเนาะก็เดี๋ยวไว้ไปคุยวันนั้นละกันนะครับคือบอกไว้ก่อนคือถ้าลงมาเนี่ยเป็นโอกาสหาตัวดีๆได้ถ้าใครลงทุนหุ้นต่างประเทศอยู่นะครับโอเคนะครับก็แต่มีอีกนิดนึงอาจารย์แมนลองพิมพ์อะไรนะอเมริกันแอร์ไลน์เดี๋ยวตัวย่อมันชื่ออะไรนะต้องพิมพ์แอร์ไลน์ป่ะแอร์ไลน์นี่ไงเจอปึ้มเลยเดลต้าแอร์อะไรก็ได้เดลต้าแอร์ไลน์ก็ได้เนี่ยอเมริกันแอร์ไลน์อันที่2อ่ะคือเห็นป่ะมันเปิดแกปขึ้นไปเลยนะครับเห็นไหมนะครับก็คือเนี่ยคือตอนนี้โฟมันไหลจากกลุ่มที่
ได้ประโยชน์จากโควิดคราวที่แล้วอ่ะไปยังกลุ่มที่เสียประโยชน์โควิดนั่นเองนะครับอันนี้คือภาพแบบชัดเจนมากแล้วก็เหมือนกับบ้านเราเหมือนกันบ้านเรากลุ่มท่องเที่ยวกลุ่มโรงแรมเนาะนะครับก็แบบเปิดแก็บอะไรขึ้นไปกันเลยนะครับส่วนกลุ่มเทคเนี่ยนะครับที่ส่งออกเนี่ยนะครับโดน2เด้งนะเพราะว่ามีเรื่องของค่าเงินบาทด้วยที่แข็งค่าอย่างรวดเร็วนะครับต้องระวังกันนิดนึงนะสำหรับกลุ่มส่งออกนะครับส่วน TVO ผมอัปเดตไปเลยเนาะ TVO เนี่ ยได้ประโยชน์นะเพราะว่าเขานำเข้าถั่วเหลืองและราคาถั่วเหลืองขึ้นด้วยครับคือนำเข้าถั่วเหลืองมาผลิตจริงๆแต่จริงๆอ่ะเขามีต้นทุนต่ำอยู่แล้วนะฮะนะครับเวลาขายก็คือขายได้ราคาที่เพิ่มขึ้นใช่ครับก็หุ้นกลุ่มเทคก็โดนหมดแหละทั้งโลกนะไม่ต้องตกใจนะครับอ่ะผมยกตัวอย่างนะครับผมยกตัวอย่างเสี่ยวมี่นะครับลูดนะเออวันนี้เสี่ยวมี่ลบ8นะครับครับครับแต่ด้วยตัวเวฟมันก็ชัดอยู่แล้วนะครับเนี่ยน่าจะครบรูปละถ้าตรงนี้มันลงแรงหลุดลงมาเนี่ยก็คือจบ5ในภาพสั้นนะเป็น5เฟลนะก็จะลงลึกใครรออยู่รอจังหวะนี้นะเออรอจังหวะดีๆนะครับไม่ต้องรีบนะถ้ามันหลุดลงมาจริงเป็น5เฟลตรงนี้จริงเนี่ยเราน่าจะเจอกันแถว15 16อ่ะนะครับอืมนะโอเคก็ลองดูแล้วกันนะครับโอเคก็อ่ะเราอัปเดตต่อที่ทองคำแล้วกันนะทองคำไม่ดีนะครับทองคำสัญญาไม่ดีแล้วนะครับตั้งแต่แท่งนี้แหละนะครับคือทำเป็นขึ้นแล้วเทวันนั้นที่คุณโจไปเน้นได้ให้ตลาดบวกแรงๆแล้วก็อันนี้มองรีบาวอยู่นะครับไม่เกิน1928เนี่ยถ้าไม่ผ่านไม่โอเคนะครับถ้าเกิดหลุด1860ลงไปเนี่ยเราคงจะไปเจอกันอีกทีที่1725โดยประมาณเนาะนะครับก็ไม่ต้องรีบนะใครที่ชอบทองคำนะครับราคาจะลงมาให้เราเป็นดิสคาวได้นะต่อมาเป็น US Oil นะอย่างที่คุยกันก็คือว่าเป็นเฟลเบรกลงนะครับแล้วก็ส่วนกลับเนาะเนี่ยก็ไปต่อจันละครับเนาะเนี่ยขึ้นมาตลอดเลยที่เราคุยกันตั้งแต่ช่วงที่ดึงกลับตรงนี้แล้วล่ะนะครับก็สายน้ำมันก็ดีใจด้วยนะครับก็คือตัวใหญ่ๆบ้านเราก็น่าจะได้เวลาแล้วมั้งนะครับทุกอย่างก็เริ่มเป็นใจนะครับโอเคแล้วก็ PDOR ได้ข่าวว่าก็เตรียมลอนช์ปีหน้าแล้วล่ะนะครับครับต่อมานะเป็นเงินบาทนะครับเนี่ยเงินบาทก็คือคิดว่าโซนเนี้ยน่าจะสุดๆแล้วนะครับคิดว่าโซนนี้น่าจะสุดๆแล้วหวังว่าจะไม่เป็นเทสโลนะครับ29.7 นะครับซึ่งแบบโอ้โหถ้าเทสโลหลุดนี้เราจะมาเจอกันหลุดนี้เลยคือต้องบอกว่าร้อนนะครับเงินบาทจะแข็งปากเลยนะเพราะดอลลาร์อ่อนค่าเร็วมากนะครับก็ถ้าเอาจริงๆตรงนี้หลุดเนี่ยเราจะมาเจอกันตรงแบบ29.2 อะไรประมาณนี้เลยนะเนี่ยตั้งแต่ปี2013นะครับก็คิดว่าทนหน่อยนะครับทนหน่อยซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าบาทจะแข็งไปไหนจะทำยังไงเหมือนกันนะครับอ่ะเป็นหน้าที่ของทางรัฐบาลแบงก์ชาตินะช่วยด้วยนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับไชน่าก็นิดหน่อยนะครับแต่ยังได้อยู่นะครับครับบิตคอยน์อ่ะบิตคอยน์ไม่จบนะครับโอ้โหบิตคอยน์แกจะเอาอีกอ่ะนะบอกโอ้โหสุดจริงนะครับก็คือเอาเป็นว่าไซด์เวย์อยู่นะครับก็คือ15130หลุดลงมาก็ไว้ก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดผ่าน15945แบบเฟิร์มๆแข็งๆเนี่ยโอ้โหเราจะไปเจอกัน18400เลยนะเหรียญ นะครับตอน1ต่อ1เหรียญ นะครับ 18,400 เหรียญต่อ1เหรียญบิตคอยน์นะครับโอเคนะต่อมานะครับน้ำตาลนะน้ำตาลก็ไม่ค่อยไปแล้วนะครับน้ำตาลไปช้าแล้วนะครับไซด์เวย์อยู่นะครับถ้าลูดลงมาก็ตัวใครตรงมันนะครับน้ำตาลครับต่อมาเป็นตัวเหลืองนะนี่เราคุยกันมาตลอดเนาะก็คือมองเป้าใหญ่ไว้ที่ประมาณเนี่ยประมาณสัก 1,170 อ่ะนะผมไม่รู้หน่วยเป็นไรเป็นตันหรือเปล่านะครับโอเคก็เหลือแก็บอีกประมาณ 1.43% นะสำหรับซอยบีในระดับแนวต้านตรงนี้นะครับนะครับเดี๋ยวถ้าขาดตรงนี้ได้เนี่ยต่อนะยาวยาวนะขาดตรงนี้ได้นี่ยาวนะครับใช่แต่ TVO ยังไม่ไปนะ TVO ยังไม่ไปเลยใช่ไม่ได้บอกว่าจะเลิกนะครับยังไงก็ลองดูแล้วกันนะครับสรุปไม่ได้นะครับรอการบอกแล้วกันตัวแก๊สนะครับครับสยามแก๊สก็เบิ้ลเครื่องหลายรอบแล้วนะใช่ใช่คือแก๊สขึ้นมานานแล้วอ่ะสยามยังไม่มานะก็อาจจะมีเรื่องของวอลลุ่มหรือเปล่าผมไม่รู้เหมือนกันนะครับครับก็เป้าอยู่ประมาณ506นะก็แสดงว่าจากตรงนี้สมมติว่าไปต่อนะก็ประมาณอีก 14% นะที่เป็นอัพไซด์สำหรับตัวราคาแก๊สไม่แต่กราฟของ SGP เองเขาก็ยกไฮยกโลอยู่นะ
ใช่เขาก็ตามอยู่ตามอยู่นะครับตัววิกนะครับวิกก็ล่าสุดถึงมีข่าวว่าไฟเซอร์ใช่ป่ะที่เจอยาแล้วเมื่อวานไฟเซอร์ใช่ใช่ทางไฟเซอร์แล้วรู้สึกว่าไฟเซอร์เองก็ผู้ใหญ่ขายหุ้นเนี่ยแล้วเขาก็บอกว่ามันมีข้อจำกัดเยอะคือยาตัวที่เขาเจอ 90% ที่รักษาได้ครับมันต้องแบบอยู่ในอุณหภูมิต่ำมากทนได้ไม่เกิน2วันคือวุ่นวายไปหมดอ่ะคือทุกคนมองว่าไอ้ยาเนี้ยมันคงอยู่ได้แต่ไอ้โรงพยาบาลแบบคนมีสตางค์หรือว่าคนมีการกอดอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่ารัสเซียล่าสุดออกมาบอกได้ 92% นะครับเกินทำไปแล้วนะครับโอเคครบแล้วนะครับไม่มีอะไรแล้วสงสัยชาวรัสเซียอยากมาไทยพัทยาอ้าวพัทยาไงนะครับก็เป็นพัทยาเขาเรียกว่าเป็นโซนของเขานะเป็นโซนของเขานะครับโอเคโอเคอันนี้จริงจังนะไม่ได้ตลกนะนะครับโอเคนะก็เรามาเริ่มกันต่อเลยนะครับคุณแม่สุดหล่อนะฮะสวัสดีค่ะนะครับสวัสดีครับผมนะฮะอุ๊ยอาจารย์แม่ต้องรีบแล้วนี่2 3ทุ่ม16แล้วนะโอเคนะครับเอ้ยสบายสบายวันนี้เพื่อนๆเขากด11 11กันอยู่อ๋อเออๆๆใช่ๆๆวันนี้คนถามน้อยด้วยนะสบายวันนี้ใช่ครับทุกคนก็แบบเฮ้ยไม่ทันแล้วอ่ะเทรดหุ้นเสร็จกลับจากงานต้องช้อปปิ้งก่อนนะครับๆอันนี้เราเข้าใจนะอ่านะครับเนอร์นะครับคุณยศมนบอกเนอร์200หุ้นซื้อมาก่อนปิดตลาดนะครับกุ้มใจนะครับก็200หุ้นยังกุ้มใจอีกเหรอบอกเลยนะอันเนี้ยครับเด้งมาก็จัดหาทางออกหมายถึงออกเฮ้ยออกประตูออกประตูไงทางงอตามหาขึ้นมาร้องให้ตามหลักนะไม่อันนี้เราพูดแฟกต์เนาะก็คือว่าแฟกต์ตอนเนี้ยตัวยางอ่ะพอมีโควิดแล้วอ่ะคือก่อนหน้านี้เขาขึ้นมาเพราะโควิดใช่ไหมอ่ะครับตอนนี้เขาเจอวัคซีนแล้วไงครับมันจะเหมือนซูมันจะเหมือนเน็ตฟิกไหมไม่รู้นะเราลองไปเก็บเป็นกันบ้านดูนะครับโอเคอ่ะผมลืมจัดจอว่ะนี่ขออภัยแล้วเราต้องบอกเพื่อนๆอย่างนี้ที่เราคุยกันอ่ะก็คือไม่จำเป็นต้องเชื่อพวกเรานะเนาะก็คือเป็นข้อมูลไม่มีความน่าเชื่อถือผิดปล่อยอะไรใครก็เชื่อไม่ใช่นะล้อเล่นคือเราคิดเหมือนจะอะไรนะคือเราก็พูดตามที่เราอ่านข่าวมาเราคิดข่าวขึ้นมาเราไม่ได้คิดข่าวขึ้นมาเราวิเคราะห์ขึ้นมาเนาะนะครับเดี๋ยวเอาดีๆมึงคิดข่าวได้ไงล่ะหมายถึงเจอข่าวแล้วก็เอามาคิดในหัวอะไรอย่างงี้ไงครับเอรักใจเย็นนี่แหละพูดเองนะครับแหละพูดเองนะครับเราเล่นไม่ไปต่อคุณน่ะเล่นผมโอเคเราเล่นนะโอเคก็อ่ะ 4.34 วันนี้เบรกยืนได้นะในบีก็บอกว่ายืนได้แต่ในเดย์มองว่าเบรกกลับนะครับก็แนวต้านอยู่ประมาณ 4.62 นะถ้าดูจากราคาอดีตนะครับก็ประมาณนี้แหละนะลองลุ้นดูแล้วกันว่าผ่านได้หรือเปล่าถ้าผ่านยืนได้ไปต่อก็คือไปต่อนะครับแต่ถ้าผ่านยืนไม่ได้ลงมาอีกอาจจะไซด์เวย์หรืออาจจะเลิกก็ได้นะครับนะครับคุณพี่เครือวันคุณเครือวันบอกงบดีให้ขายนะครับนะครับโอ้โหจริงจริงงบดีให้ขายตัวไหนคือหุ้นโกลด์ออกมางบดีไงแต่มันตลาดมันโรเทชันไปแล้วนะครับก็เหมือนอารมณ์เขาเรียกไงนะเซลล์ออนแฟกต์ป่ะต้องต้องถูกก็เรียกว่าเซลล์ออนแฟกต์อ่ะนะครับนะครับก็มันก็จะเป็นอารมณ์แบบถ้าหุ้น value ยิ่งเป็นแบบคอมโมใช่ไหมผ่านหรือคือเขาเรียกว่าทำไมหุ้นที่งบไม่ค่อยดีทำไมขึ้นถ้านักวิเคราะห์ก็จะบอกว่าอ้าวก็งบมันเป็นเรื่องย้อนหลังมันเป็นเรื่องของอดีตใช่ไหมอาจารย์ลักครับมันก็คือจุช่วงที่โดนโควิดทำร้ายมันได้ผ่านไปแล้วไงตลาดเชื่ออย่างนั้นตลาดคือการมองไปข้างหน้านะครับครับโอเคนะครับโอรินะฮะต้องบอกว่าสวยนะครับใช้คำว่าสวยนะแล้วก็7.9 นะในวีคนะครับแต่ถ้ามาดูในเดย์เนี่ยโอ้โหเอ้ยสวยว่ะสวยสวยสวยนะครับก็อัพแล้วใช่ไหมอัพแล้วนะครับอัพแล้วโอ้ต้องบอกว่ายาวไปฮะไม่ต้องซีเรียสนะครับถือไปนะครับครับอีออนนะครับต่อไปอีออนนี่แบบน้ำเหนอน้ำเหนอนะครับน้ำเหนออุ้ยนะครับอีออนนี่มันเด็ดจริงจริงต้องบอกว่าสัปดาห์นี้ขอยืนเหนือ139เนี่ยครับจะเป็นอะไรที่กราบขอบพระคุณมากเลยนะครับต้องบอกว่าวันนี้ตลาดตกใจเยอะตรงนี้ส่วนตลาดด้วยนะใช่คิดว่าก็ไม่ต้องคิดเยอะครับทนดอยยังทนได้ทนรวยต้องทนให้ได้ใช่ไหม
คุณปุ๊กบอกว่าทองลงอีกแล้วเนี่ยคือทิศทางมันไปสินทรัพย์เสี่ยงกันหมดแล้วนะครับนี่ไงที่ผมเริ่มเตือนๆนะจริงๆอ่ะทองคำถ้าดูในกราฟเดย์ไปกราฟมันที่ผมเมื่อวานเอาตรงอาจารย์ปูมันมาเทสดูเนาะแล้วก็เซตบวกกับเซตเองอ่ะแท่งในมันอ่ะแท่งสัปเดือนนี้จะรักเป็นแท่งที่พาราโบลิกซาแม่งเป็นแท่งหน้าที่กลับหัวตั้งแต่ขึ้นมาว่ะครับเอ้ยทองต้องระวังนะ60หลุดนี่นี่งานเข้าเลยนะนี่ชนนี่จ่ออยู่นะใช่นะครับก็ใครที่อยู่ไลฟ์กับเรามาตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะช่วงประมาณมีนาเมษาก็จะรู้ว่า1350นี่เราคุยกันใช่ใช่เราคุยกันตรง13อุ้ยไกลอ่ะคือครับ350แถวๆเนี่ยยังไงก็กำไรอ่ะเออเนี่ยครับเวฟเบรกเวฟ2ขึ้นมาขึ้นเวฟ3ก็คือประมาณตรงโซนนี้แหละนะครับที่เป็นแอคชั่นกันนะครับต่อมาเดี๋ยวจะวิเคราะห์ตนต้องร้องขอชีวิตนี่นะครับก็ได้เวลาละ3ห่อ100นะเตรียมไปขายละนะครับ ต้องม้วนนะครับไม่เล่นเลยดันหลักมุกเสียวมุกเสียวโอเค AOT นะโอ้โหยอมนะครับกราบกราบเป็นจานมันเปิดแก็บเฮ้ยนี่เขียววันแรกนะครับ AOT นะครับแต่อยากย่อเฮ้ยแต่ขอย่อเหอะไม่ซื้อไม่ไหวจริงมันแบบต้องบอกว่าการขึ้นอย่างเงี้ยแต่เป็นเขียวไม่แปลกถามว่าทำไมเขียวแล้วมันต้องย่อบางทีมันอย่างนี้บางทีถ้าราคาขึ้นแรงมากๆอย่างเงี้ยครับมันจะต้องวิ่งกลับเข้าหาเส้นค่าเฉลี่ยเช่นกันนะครับไม่ว่าคนจะใช้พวกค่าเฉลี่ย10 20อะไรพวกเนี้ยใช่ไหมก็เหมือนถ้าตามทฤษฎีคือถ้าราคาขึ้นแรงหนีเส้นมากๆเดี๋ยวมันต้องกลับเข้าหาค่าเฉลี่ยก่อนนะฮะแต่ว่าเทรนด์ดีแล้วล่ะนะครับก็เอาเป็นว่าแนวรับประมาณ64.1แล้วกันถ้าลงเนาะแต่ถ้าผ่าน 68.3 ก็ใครชอบก็ follow เอาละกันนะครับโอเค D-Tag นะโอ้โห D-Tag เราจะไม่หยุดอ๋อนะครับ D-Tag มีย่อไงรู้สึกน่าจะเป็นอย่างนั้นนะนะครับแต่แต่เห็นโบกออกมาแบบแนะนำขายนะ D-Tag อ่ะเพราะว่าลูกค้ามันลดลงนะในงบอะอืมใช่ไหมงบลัง Q2 ที่อาจารย์พัดมาหลายครับใช่ครับนะก็วิบวับเอาอันนี้เนาะตัวเนี้ยวิบวับเอาแต่ถ้าทรงกราฟถามว่าได้ไหมทรงกราฟก็ได้อยู่นะถ้ามองแค่ลูกนี้นะใช่ๆมันไม่ทำบอททอมมันไม่ทำโลใหม่นะใช่นะครับก็คือลงมาถึงในจุดที่มีนัยยะละนะครับตามฟิโบก็ลุ้นกันต่อแล้วกันว่าจะขึ้นเว็บ3ได้หรือเปล่าเป็นเว็บ3จริงๆหรือเปล่าใช้คำนี้แล้วกัน 3.675 ต้องไปให้ถึงนะบอดมอง33หลุดตัวใครตัวมันนะจ๊ะโอเคต่อมาเป็นสีตรังนะเดี๋ยวถ้าตอบคำถามหมดเดี๋ยวเราพาไปสแกนหุ้นเซ็ต100เซ็ต50อัพเทนกันดีกว่านี่ของเล่นเยอะจริงคุณเนี่ยนะโอเคนะครับก็ต้องบอกว่า25.5 นะครับกับ 27.63 ดูกรอบนี้แล้วกันคิดว่าน่าจะมีไซด์เวย์บ้างแหละนะครับแต่ถ้าผ่าน 27.63 ใครชอบลองดูนะเราตั้ง trailing stop หรือ stop loss ตรงนี้ไปเลยง่ายดีนะครับแต่ถ้าหลุดยิบถ้าหลุดถึง22เนี่ยคือจบเลยนะสำหรับลูกเดย์นะครับใช่แต่จริงๆในยะคือ30บาทแต่เขาไม่ให้เวลาเราออกนะเขาโดดลงไปเลยเขาโดดครับเขาโดดลงไปเลยคือดูไปทีละแนวก็ได้ครับคือสมมติเพื่อนๆที่มีหุ้นที่ติดอยู่เนาะแล้วก็มันย่อลงมาแล้วมันเด้งขึ้นไปอ่ะเนี่ยดูเส้นทีละแนวก็ได้ครับผ่าน27 66อะไรวะ63ป่ะใช่27 63 60 63 60เนี่ยคือถ้าผ่านได้อ่ะถือต่อและย่อยืนได้ไหมย่อยืนได้ถือต่อไปดู30อะไรเงี้ยก็ได้นะใช่ตรงนี้มันจะมีนัยยะเพราะว่ามีตรงนี้ก่อนหน้าไซด์เวย์เค้าเรียกว่าย่ำราคาแถวนี้นานอยู่ครับครับแต่ถ้าใครมาบอกว่าเอ้ยจานติด14บาททำไงดีนี่ไปเล่นตรงนู้นเลยนะครับติด14บาทนะครับติด TS 14บาททำไงดีคะโรงแรมอะไรอย่างงี้นะอันนี้อิจฉาครับกิบนะเล่นไปเรื่อยนะครับเทสโก้นะฮะเรียมไปต่อนะเขียวเขียวด้วยโอ้ขอโทษขอโทษเขียวมา3วันแล้ว4วันแล้วสแกนติดมา4วันแล้วนะฮะในจริงๆถ้าแบบช้าสุดต้องประมาณกรอบ 17.7 แถวเนี้ยเนี่ยต้นราคาเปิดนะครับก็ตอนนี้กรอบอยู่ 17.7 กับ 19.92 เนาะนะครับก็เอาเป็นว่าเอาจะช่วยละกัน 19.7 นะจะมีนัยยะนะครับจะมีนัยยะที่1ไอ้แท่งสีๆเหล่านี้ทรงพลังเหมือนกันนะใช่ครับมันเป็นปีโป้นะคืออะไรวะเกิดไม่ทันทีเราอ่ะปีโป้แล้วเกี่ยวอะไรกับทรงพลังอ่ะไม่รู้เหมือนกัน
นะครับอะไรวะคุณยศมุนบอกว่าหาดทิพย์งบงามงามมันต้องงามงามอยู่แล้วนะมันเป็นหุ้นโกรดหาดทิพย์นี่อยู่ในสแกนติดหุ้นแคนสลิมด้วยนะที่ของคุณเวียมเรียกว่านิวอ่ะแล้วก็ระบบเตือนมารอบน่าจะรอบแรกมั้งรอบหลังหรือรอบแรกเนี่ยเตือนประมาณ31นะครับก็ถึงแนวต้านแล้วนะครับที่คุยกันเนี่ยติดตรงนี้40.5นะครับนะถ้าใครอยู่ในระบบจริงเราก็คุยกันไปแล้วประมาณ40-41เนี่ยประมาณเป็นนัยยะนะครับก็พักตัวนะรอก่อนนะครับน่าจะไซด์เวย์แหละไซด์เวย์ตรงนี้ก็ถ้ายืน 3-2 ตรงนี้ได้เนาะก็ใช้ได้เลยนะครับก็ใครรอรอบใหม่ก็ค่อยๆดูไปนะไม่ต้องรีบช่วงนี้กลัวหุ้นโกรธนะครับครับเหมือนเทนโกรธมันหายๆนะแต่ต้องดูรายตัวจริงๆอ่ะเนาะต้องดูรายตัวจริงอ๋อสวัสดีดูไปแล้วเนาะสวัสดีครับสวยครับสวยสวยครับระบบเตือนมาด้วยนะครับเฮ้ยโดนว่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจ๋งว่ะดูมีมารยาทนะโอเคก็ MTC ก็สวยโหมาอย่างนี้แล้วก็ไม่ต้องคิดเยอะครับรันไปรันไปย่อน้อยด้วยนะครับคืออย่างเงี้ยย่อน้อยอ่ะดีนะครับยิ่งย่อน้อยยิ่งดีนะครับถ้าย่อเยอะมันทำไมมันจะเมื่อยขาใช่ไหมใช่ย่อเยอะมันจะปวดขามันจะตะคิวกินไปเล่นตรงนู้นปะนะครับโอเคนะก็ฮะโอ้โหทรงนี้ก็จบนะครับ 57.3 เบรกแล้วท่านต่อไป 59.5 นะครับแล้วก็63แล้วก็คงเทสไฮแล้วล่ะเฮ้ยทำไมบอทไม่เตือนวะไม่รู้เหมือนกันจริงๆมันจริงๆถ้าใครอยู่ระบบมันออนกรีนมาตั้งแต่แถวประมาณ50บาทแล้วนะนะครับก็ถ้าสแกนก็จะเจอนะครับTU นะเอ้ยทำไม TU เป็นเงี้ยล็อบสเตอร์เกิดอะไรขึ้นอีกอะเรสล็อบสเตอร์นะชื่อร้านอาหารเขาที่อเมริกานะครับโอ้โหเจ็บปวดนะยกอย่างนี้แล้วเทเนี่ยอ่ะเอาง่ายๆ 14.8 ยันหลุดสำหรับสายซิ่งนะครับงอนนะพี่คุณคือวันบอกปตท.เก้ารัดนะครับนะครับปตท.เบรกไปแล้วนะครับโอ้เบรก30ปิด3825นะครับสวยไปต่อนะครับทะลุน่าจะไปเทสแถวไฮแหละนะครับเนี่ยนะครับโซนสีเหลืองอีกแนวหนึ่งที่เป็นนัยยะนะครับถ้าน้ำมันยังขึ้นอย่างนี้ก็ไม่น่าพลาดนะครับโอ้โหนี่ออนกรีนแล้วนะครับปตท.โอ้โหนี่สองนะครับโอเคเรามาดูกันว่าช่วงนี้เราจะเห็นตัวที่แบบออนกรีนครั้งแรกเนี่ยจะเป็นหุ้นไซส์ใหญ่แบบทั้งนั้นเลยถ้าส่วนตัวผมมองอย่างที่บอกอ่ะจารักก็คือถ้าหุ้นใหญ่มันเป็นขาขึ้นอย่างเงี้ยแล้วเกิดตลาดเกิดย่ออ่ะเราถึงพูดไงว่าเป็นโอกาสว่าย่อมาใครที่ตกรถชอบตัวไหนทำกันบ้างให้ดีนะครับใช่นะโอเคก็แต่การย่อต้องไม่ทำโลใหม่นะใช่การย่อมันต้องไม่ถึงจุดที่มันมีระยะเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันมีระยะอยู่แหละนะเดี๋ยวว่ากันนะครับเกานี่โหทำบอดนี้ขึ้นมาถึง 58.78 แล้วนะแนวต้านนะครับเอาเขียววันแรกแล้วนะเกาแต่ก่อนนั้นนี่มันขาลงมาตลอดเลยไซด์เวย์ตลอดเลยใช่ครับก็จะต้องบอกว่าได้รอบแล้วนะฮะใครชอบก็ลองลุ้นละกันนะครับต้านอยู่35ครับ .75 เนาะเนี่ยตรงกันนะครับประมาณนี้นะก็จะมีนัยยะก็ว่ากันแถวนี้แล้วกันนะครับจากฟิโมเนาะต่อมาเป็นราชบุรีนะครับโอ้โหก็เนี่ยพักตัวมานานแล้วนะครับมาหมดเลยอ่ะนะครับก็ดีละนะครับรอมาตั้งหลายเดือนครับนะครับโอเคก็เหมือนกันนะแต่ยังไม่เขียวนะราชนะแต่ว่าเป็นการรีบาวด์ที่ค่อนข้างแรงนะครับก็เดี๋ยวผมขอล้างตรงนี้ดีกว่าโอเคนะครับแล้วถ้าเรามาดูแนวรีบาวของฟิโบนัชชีนะก็55นะจุด5นะครับผ่านให้ได้แล้วกันนะครับผ่านได้นี่น่าจะลุ้น61ถึง62อ่ะใกล้ๆกันกับบอทนะคือบอทจะมองแต่ขาขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้ผ่านได้ตามนัยยะเนี่ยอาจจะกลับตัวนะครับบอทเราก็ตรงอยู่นะใช้ได้เลยนะครับโอเคโอ้สตาร์นี่เอ้ยงบออกมาเป็นบวกด้วยนะใช่สตาร์นี่เข้าขายเทอร์นาลาวแล้วนะอันนี้มันบวกอยู่แล้วเพราะว่ามันไปซื้อธุรกิจมาแล้วปีที่แล้วมันไม่มีบุ๊กไอ้นี่ไงไม่มีบุ๊กธุรกิจใหม่ไงอ๋อนะครับก็เข้าขายเทอร์นาลาวไหมจะติดลบมาตลอดมันเทอร์นาลาวมาแล้วเทอร์นาลาวใช่ใช่ใช่เว
รู้สึกว่าจะล้างขาดทุนสะสมหมดแล้วมั้งอ๋อนะครับคือจัดการบริหารจัดการอะไรเรียบร้อยหมดแล้วอ่ะคือหลังบ้านสะอาดแล้วเออหลังบ้านสะอาดแล้วแล้วก็ธุรกิจใหม่เข้ามาแบ็คดอร์เข้ามาปื๊ดแล้วก็เนี่ยมาบุกเข้าบริษัทนะครับโอเคใครสนใจเทอร์ลาวก็เรียนเชิญไม่ใช่ใครสนใจเทอร์ลาวนี่แนะนำเลยนะเรียนก่อนเพราะว่าแม่งโคตรยากเลยนะครับคุยแค่แกะคุณเด้งเออจันพัดอ่ะแกสอนได้อยู่โอเคนะครับก็ส่วนแลบพูดไม่ต้องถามแลบพูดไม่สอนพูดเราเน้นหุ้นเน้นหุ้นดีไปก่อนนะครับโอเคต้องไม่ใช่ดีไม่ใช่หุ้นดีเราเน้นหุ้นตามระดับกูรูระดับโลกสิเออครับก็หนึ่งถึงเก้าสองคิดว่ามาแล้วล่ะคิดว่าปิดแก็บแล้วล่ะอ่ะเอาเป็นว่าตรงที่เขาหลุดลงมาเนี่ยประมาณสักช่วงแถวสองบาทอ่ะถ้ากลับขึ้นไปได้อีกนี่คือคิดว่าน่าจะเป็นแบบเหมือนเฟลเบรกลงอ่ะแล้วก็ขึ้นกลับไปได้ก็จะสวนเลยนะครับใครชอบก็ออนโฮไปก่อนแล้วกันนะครับผมใช้ดูนะครับก็ขาดทุนสะสมหมดแล้วนะครับไตรมาสเนี้ยก็คือบวกอยู่ 1,500 นะครับครับ1,500 บาทล้านออล้านขออภัยครับกราบขออภัยครับคุณออมบอกสวัสดีค่ะนะครับแล้วก็คุณจี๊ดบอก SCG Packติด ST ถึงเมื่อไหร่หลังขาดอะไรราคาตกลงอ๋อ ST นี่คืออะไรอ่ะ ST กินชูป่ะเฮ้ยผมไม่รู้ดิหมดไปแล้วนะกินชูSCGP อ้าวทำไมลงอย่างเงี้ยอ๋อไม่ได้เยอะเท่าไหร่นี่ SCG Pack โอ้ data ยังไม่มานะโอเคเดี๋ยวดูให้นะครับโอเคก็ SCG ไม่ยืนนะ SCGP ยังไม่ยืนนะก็ยังลงอยู่นะครับก็ถ้ามองอย่างนี้เนาะโอเควันนี้ยังย่ออยู่ใจเย็นนะครับ3450นะมันหลุดลงมาอีกทีอ่ะนะครับรอดูแถว3375 34แล้วกันนะครับว่าตรงเนี้ยดูเขาละกันว่าเขาจะเลือกเอายังไงนะครับถ้าแถว3334เนี่ยถ้ายืนได้แล้วมวนกลับอีกทีอ่ะใครชอบก็ลองดูนะครับไม่แข็งมันไม่ค่อยไปนะครับ KCE นะครับ KCE ในระยะวีก็3850ผ่านไม่ผ่านแล้วไม่ยืนนะนะครับ KCE นะครับโอเค KCE ก็โอ้จะกลับไปปิดแก็บหรือเปล่านะก็ลองดูแล้วกันนะฮะก็3742นะมีระยะนะครับถ้ากลับไปยืนตรงนี้ได้ก็ที่ร่วงลงมาก็อาจจะโดนเคลียร์นะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอาจจะเป็นยังมองเป็นแค่รีบาวอยู่นะในทรงของแพทเทิร์นนี้นะครับไม่ต้องรีบนะครับขอ KSL กับ TVO นะครับครับผมโอ้ TVO นี่วันนี้เด้งแรงมาก KSL ผมว่าไม่ค่อยโอเคแล้วอ่ะนะตรงๆแล้วตรงนี้คือพอราคาลงพร้อมน้ำตาลลงเนี่ยผมก็เริ่มหวั่นๆนะเนี่ยหลุด226อีกนะครับเนี่ยเลือกลงนะระวังนิดนึงนะครับเลือกจะเลือกลงแล้วนะด้วยอ่อนแรงก็ถ้ากำไรอยู่ก็อาจจะมีต้องระวังบ้างนะครับเดี๋ยวเราดูแนวก่อนอ่ะเนี่ยแดงมาที่2ส้มแล้วใช่ครับส้มแล้วนะครับแล้วก็หลุดแนวรับสำคัญที่226ด้วยนะครับครับ TVO นะครับโอ้ TVO ก็ทำไม TVO ไม่รีแอคตามนี่แต่เดี๋ยวดูวันพรุ่งนี้ก่อนก็ได้วันนี้มันเหมือนเด้งแรงนะครับใช่ครับโอ้แต่ TVO ตามส้มไปแล้วนะตามบอดส้มละนะครับก็ไม่ต้องรีบนะครับใครชอบก็รอดูทรงอีกสักระยะหนึ่งดีกว่าครับนะครับ IAG นะครับ IAG นะครับก็เหมือนจะหมดแรงหรือเปล่า IAG แบบรีบาวได้มานิดนึงนะลงยังไม่ค่อยแข็งอ่ะเทรนยังไม่ดีนะครับถ้าใครรอก็คืออาจจะตีเทรนไลน์รอนตรงนี้ก็ได้นะครับเนี่ยแต่ทรงอย่างเงี้ยมักจะไม่ค่อยมานะนะครับส่วนใหญ่ตีแล้วพอร่วงนี้มันหมดแรงครับมันไม่ควรจะลงลึกนะไม่ควรหลุดกว่านี้อีกแล้วยังแดงอยู่ด้วยยังส้มอยู่ด้วยนะครับ IAG รอกับตัวทีละกันนะผมคิดว่าประมาณ21บาทน่าจะมีนัยยะนะครับโอเค SCGT นะครับอ้าวโอ้โหลงแรงเลยรุ่น7151นะครับโอเคเห็นนักวิเคราะห์เขายังชอบนะนะเห็นเขาบอกว่าอะไรนะ
พูดถึงหุ้นใหญ่บริษัทที่ต่างประเทศเขามีการขายออกมาแต่ก็บอกว่าอาจจะกลับขึ้นมาได้อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าถ้ามองตามเทคนิคอลเนี่ย 7.50 นะยังยืนไม่ได้นะครับยังไงก็ต้องระวังด้วยแล้วก็แดงที่2แหละนะครับไม่ต้องรีบนะครับบอร์ดมอง65นะครับแนวรับถัดไปไม่ควรหลุดแล้วนะครับเจมานนะครับเจมาร์วีคก็เป็นไซด์เวย์นะวีคยังไม่หลุดนะครับเจมาร์วีคต้องบอกว่าดึงกลับมาได้สวยเหมือนกันก็โอเคนะนะครับเจมาร์ยังไม่มีอะไรนะฮะก็ลักษณะเป็นไซด์เวย์มากกว่านะครับก็ยังเกาะเกาะเส้นอยู่นะฮะรอดูแล้วกัน1454 1584แล้วก็1730นะดูโซนนี้แหละนะว่าเขายังไงยังเป็นไซด์เวย์อยู่นะครับเกาะเส้นอยู่นะครับคุณแม็กนะฮะสวัสดีนะครับนะคุณนันบอกว่า KCE ไปแล้วนะครับคุณจิตราบอกขอ IRPC IRPC รู้สึกโง่บดีนะโง่บดีมากนะครับ IRPC โง่บดีมากๆเลย1ทะลุ 2.4 มาเลยนะครับเปิดแก็บทะลุมาเลยแล้วก็วันนี้ก็เปิดโยนอีกทีนะตอนนี้แนวรับประมาณ 2.53 นะครับก็ยังเกาะเส้นไปเรื่อยๆเนาะนัยยะอยู่ประมาณ 2.73 2.76 อ่ะเอาเป็นว่าแนวนั้นรอดูแล้วกันแต่ว่าก่อนจะไปยังไงลุ้นที่260ก่อนต้องผ่านนะครับถ้าผ่านมีลุ้นถึงข้างบนนะครับเอเชียนะครับเอเชียนก็หุ้นเล็กมันก็เล่นมาไกลแล้วนะเนี่ยสังเกตนะหุ้นโกลด์เอเชียนงบออกมาไม่แย่ด้วยนะนะครับเอเชียนงบออกมาดีด้วยแต่ลงเห็นไหมนะครับเอเชียที่เป็นหุ้นโกลด์นะครับเนี่ยจำได้ครั้งแรกที่ระบบเตือนเนี่ยตรงนี้นะครับ7จุดกว่าไซด์เวย์อยู่ขึ้นต่อแล้วนี่ล็อกอีกรอบหนึ่งนะนะครับพอชนแนวต้านดีไม่ได้งบออกมาดีนะเป็นหุ้นโกลด์ครับแต่แดงนะครับเนี่ยงบดีแล้วลงเนี่ยครับอ่ะลองวางแผนดูแล้วกันนะครับตีมันเลิกแล้วก็ความร้อนแรงกระสุนหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจถ้าใครชอบรอดักดูแล้วกันนะครับเอโก้นะครับเอโก้โอ้โหเนี่ยแลกกาดอย่างเงี้ยคือกลุ่มที่โดนกระทบโควิดอะไรก็ไม่รู้นะครับ165ลงมาถึงแล้ว182ลงมาถึงแล้วนะครับแล้วก็รีบาวเลยยังลงไปรีบาวนะเพราะว่าแพทเทิร์นยังไม่ได้สวยมากแต่ว่าถ้า214ผ่านได้ในการรีบาวครั้งนี้น่าจะแรงอาจจะถึง2425ได้เลยนะครับรอดูแล้วกันยังไม่เขียวแต่ดีนะครับแนวเทอริสซอฟตอนนี้ 191.7 เอโก้สโลปดีนะไม่ได้โยนน่าเกลียดนะCPO นะครับ CPO ก็เหมือนกันคือโหดจริงให้ตายโรบินนะครับ CPO ล่าสุดออกข่าวบอกจะขยาย700สาขาให้ได้ตามแผนปีนี้นะอันนี้เห็นอ่านก็เบ๊ะมานะครับน่าจะเป็นของสต็อกเรดาร์นะครับต้องขอบคุณด้วยนะก็ผมมองว่าอีกหนึ่งอ๋อถ้าบอร์ดมองนี่เลยตรงนี้เลยแนวต้านนะครับ64 บาทนะครับควรจะผ่านเนาะ64 บาทยังไม่ผ่านนะอาจจะมีย่อแต่ถ้าลูก64ยืนได้ไปต่อเนี่ยน่าจะสตองเพลเลยนะครับมีหลอกหลุดไปด้วยนะนะครับมีหลอกหลุดไปด้วยนะนะครับในภาพใหญ่ยังรีบาวในเดย์ยังไม่ขึ้นนะรออีกหนึ่งบำรุงราษฎร์นะบำรุงราษฎร์นี่รู้สึกโรงพยาบาลใหญ่นี่ก็ลงมาถึงแนวสำคัญแล้วมีหลุดในเดือนนะนะครับ98-110เนี่ยหลุดแล้วดึงกลับโอเคนะครับเรามาดูวีต่อวีก็มีไดโรเจนนี่เราเห็นอยู่นะครับมีไดโรเจนอยู่แล้วนะครับมองดูหน้าภาพรวม2อย่างโอเคนะครับเดเขียววันแรกด้วยนะครับก็เทลลิ่งสต็อกตอนนี้อยู่ประมาณ 106.24 นะครับไปต่อนะครับยังดูวีอยู่ KBank SCB นะครับ KBank ก็รีบาวตามกลุ่มมาได้นะก็ค่อนข้างแรงนะครับ89ยืนแล้วนะครับก็ผ่าน95นะครับจะถึงในยาที่100 103นะครับตามที่บนชี้เนาะKBank นะครับกดแปลนะครับเมื่อกี้นะก็ระบบเขียวตั้งแต่80แล้วนะครับดูดีเลยนะครับใช้ได้96 88จะรีบตอบกันสร้าง9165A-Bank SCB นะครับSCB ก็ขึ้นมาเร็วกว่านะครับมาถึงแล้วนะครับในแนวที่1คือ 81.25 กับ 82.75 SCB นะครับ
โอเคนะฮะอ่ะเขียวอยู่นะครับก็ติดน้ำตาลอยู่มีย่อบ้างนะครับAAV นะครับ AAV ก็ตรงโอเคนะนะครับลงมาถึงแนวรับสำคัญแล้วรีบาร์ดดี193ผ่านที่ได้ก่อนก็ไม่ใช่ขออภัยนะขออภัยโอเค 1.65 ผ่านแล้ว180ยืนแล้วนะครับอ่ะ193ผ่านได้จะเจอระยะประมาณ2บาท10นะครับ AAV อ่ะเลขนิดนึงเดี๋ยวเวลาไม่พอโอเคนะครับวันนี้เมาเยอะนิดนึงนะครับ255นะครับผ่านแล้วนะครับ29ถึง295นะครับ IVL นะครับจริงๆ IVL นี่ระบบเตือนมา2มา23 3กับ25นิดๆรู้สึกจะ25นี่แหละนะครับที่เบรกเนาะก็ออนกินนะไม่มีไลน์ออนโฮเหมือนกันนะ BLA ATP นะครับ BLA ก็มันก็ไม่ค่อยแรงแต่ก็มานะครับมาเรื่อยๆนะครับเป็นงามไส้นิดนึงนะพุ่งงามไส้เยอะมากนะครับนะครับก็187ผ่านไม่ได้แล้วกันเนี่ยยังไม่มานะแรงมันไม่ค่อยออกนะตัวเนี้ย HGP นะครับ HGP ก็นี่ก็เป็นหนึ่งที่งามไส้นะครับไปสักทีนะครับโอ้จะไปก็ไม่ไปนะเนี่ยนะโอ้แฟนขับเริ่มหงุดหงิดนะครับแต่ออนกรีนแหละนะฮะเออแต่ว่ามันแหมมันไม่น่าตกกลับลงมานะครับโอเคนะครับรอเรียนนะครับขอบคุณครับนะครับคุณสุภากรบอกว่าขอ PSL นะครับ PSL Shipping นะก็ไซด์เวย์นะฮะรอเบรกละกันนะครับ PSL ไซด์เวย์นานๆแล้วไม่เหมือนเรือนะ RCL นี่โหดมาอุ้ยมานะวันนี้เดย์มาอ่ะ 5.7 ผ่านให้ได้ละกัน 5.75 นะครับไอ้ RPC ไปแล้วที่ U Graph ไปแล้วนะครับสเต็ก J Mart นะสเต็กแต่เป็นไงสเต็กสวยนะครับก็คือย่อได้จังหวะแล้วนะฮะเราดูภาพตรงนี้ก่อนกันนะครับก็อ่ะเดนซันก็โห 14.7 อันนั้นภาพใหญ่เนาะภาพกับตัวนะครับก็ประมาณ 12.6 นะผ่านได้ก่อนนะก็จะลุ้นแถวบอร์ดได้เลยนะครับเจมาร์ PRM ไปแล้วเจมาร์หรือ PRM เนาะพีมามารีนพีมาไม่มีแรงนะครับจริงๆหลุดลงมา 7.2 ต้องยืนให้ได้นะครับ 7.2 ไม่ควรหลุดในภาพมันเอ้ยในภาพวีคนะครับเนี่ยดาวเทรนตลอดเลยนะพีมาไม่ค่อยมีแรงนะไว้ก่อนนะครับปูพาวเวอร์นะครับปูพาวเวอร์เพิ่งออกมันนี่ชาแนลปะที่ผมจะรู้หมดเลยใช่ไหมขำๆนะไม่ค่อยรู้หรอกฮาๆไปเรื่อยนะครับมันบูมพาวเวอร์นะครับโอเคนะครับต้องบอกว่า 13.6 นะกรอบแนวรับเบรกแล้วต้าน 14.76 อ่ะเกียร์ออนกรีนมาหลายวันแล้วแต่แท่งคอนเฟิร์มน่าจะแถวนี้แหละนะครับกรอบ 15.1 นะครับน่าจะทะยานไปถึงผ่านได้แล้วกันนะครับอาจจะมีลุ้นถึง16กว่าเลยนะฮะโอเคสบายนะครับสบายนี่มีเพื่อนแซวกันว่าดันเข้าเป็นหุ้นเทคโนโลยีแต่เข้ามาตอนโดนเทเลยไม่สบายนะฮะโอ้เข้ามาตอนโดนเทมันดีกว่าละธุรกิจเขาน่าสนเหมือนกันนะเออต้องบอกว่าเตรียมตัวมาดีนะแต่เข้าจังหวะเทคโดนเทนะใช่ใช่โอ้โหแบบไม่สบายนะโดนไปทีนะก็ผมคิดว่าก็ไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบรอดูก่อนนะฮะโอ้เดี๋ยวคอร์ลุ้นหนึ่งทีคือแบบมันเทรวดอย่างเดียวเลยครับถ้าดูตรงนี้ล่ะนะครับดูสั้นๆเนาะก็ประมาณนี้แถวนี้แหละครับ 1.8 กับ 1.90 นะครับดูโซนนี้แหละนะโอเคไทออยนะครับไทออยนะครับไทออยไทออยแข็งนะนะครับก็ถึงโซนแนวต้านสัมพันธ์แล้ว4450เนาะไทออยครับโอเคนะครับนะครับประมาณนี้แหละอ่ะเขียวมา 4-5 วันแล้วใช้ได้เลยทองลงอีกแล้วอ๋อรบกวน AP หน่อยครับนะครับ AP ยังยืนเหนือ 6.5 นะนะครับก็ยังออนโคนะนะครับโอ้แต่ก็ย่อแบบแสบเหมือนกันนะครับไม่เหมือนโอริโอนี้โอริเต็มแท่งนะครับซื้อทองได้ไหมคะ 3,600 นะครับโอเค PTG นะครับพีทีไซเวย์นะครับยังไม่เบรกนะครับลองเลือกทางไพโน่เท่าแก่น้อยนะครับ
โอ้ไพโมนี่ก็ยังอยู่ในกรอบนะแต่ว่าดูไม่ค่อยมีแรงเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นหุ้นโกลด์ใช่ไหมใช่ครับโดยสตอรี่แล้วก็เติบโตนะนะครับก็มีย่อนะ 2.48 วันนี้ลูก 2.49 ด้วยนะไม่ต้องรีบนะไพโมเท่าแก่น้อยนะครับเท่าแก่น้อยก็ไม่ไปอ่ะนะครับหลุดกลับลงมาอีกเท่าแก่น้อยโอ้โหนะฮะโอเคแดงมาแล้วครับไปก่อนนะครับแกลนโอ้โหแกลนแอสเซทนะครับเฮ้ยแคสเซทเล่นเหรอถึงขั้นอื้อหือเลยนะครับโอ้โหแรงจริงนะอ่ะ6869ผ่านได้แล้วครับนะครับโอ้โห AWC นะครับโอเคนะครับ AWC โอ้กับตัวแรงนะนะครับต้องบอกว่าความคาดหวังมาเต็มนะโรงแรมเนี่ยนะครับก็เขียววันแรกเหมือนกันนะครับโอ้โหเทลลิ่งสต็อกประมาณ 3.8 นะครับPI ไปแล้ว AWC Final J นะ Final นะครับ Final ยังนะไม่มีแรงนะ Final ว่า 1.18 นะครับโอเค Final ยังนะครับโอ้แดงอยู่เลยJ Asset หรือเปล่าเจสเซ็ตก็ไซด์เวย์อยู่นะ1-2-1-3-4นะครับรอดูแล้วการเลือกทางนะครับบิ๊กกิมนะครับโอเคบิ๊กกิมก็รีบาวค่อนข้างแรงนะ4650เบรกแล้วก็ลุ้นละการผ่าน49ได้นะจะถึงแล้วในระยะที่ประมาณ52นะครับระบบเราเป็นยังไงบ้างนะครับบิ๊กกิมนะครับจริงๆใครใช้ระบบเราอ่ะจริงๆเห็นเขียวมาแล้ววันที่2อาจจะได้นะครับลองดูแล้วกันนะครับโอ้ลงมาแรงด้วยS นะครับสิงเอสเตทหรือเปล่าใช่นะครับโอ้สิงเอสเตทก็เริ่มมานะแต่ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับถือว่าน้อยถ้าเทียบกับเพื่อนนะ129ติดอยู่นะลุ้นดูแล้วกันนะครับ MJD นะฮะ MJD Develop Major Develop นะก็ไม่มานะโอ้ยังไม่มาแต่เริ่มมีเลเวอเรจแล้วล่ะนะครับใครชอบลองดูแล้วกัน MJDโอเคนะก็156 140ดูกรอบนี้นะครับไซด์เวย์นะนะครับแบมนะครับโอเคนะแบม22ยืนให้ได้สัปดาห์นี้ต้านอยู่ประมาณ23 24นะครับโอเค GPC อาจารย์รักบอกด้วยนะเนี่ยเวลาก็เลยแล้วล่ะโอเคคุณจะนี่เลยไหมหรือยังไงเดี๋ยวห้องสมาชิกจะทันไหมนะครับ70.5 72นะ GPC เนี่ยก็สองตัวสุดท้ายแล้วกันเนาะโอเคโอเคนะครับสตาร์อ่ะ 3K มาแซวอะไรผมไม่ใช่นะสาวเล่นนะอ่ะขอเดลต้าตัวสุดท้ายนะครับกลัวไม่ทันจริงเดี๋ยวห้องสมาชิกเวลาไม่พอจริงนะโอเคเดลต้าแพทเทิร์นนี้คือหลุดนะครับแล้วก็ถ้ามองแนวรับนะในภาพใหญ่นะครับนิดนึงเอาตรงนี้ก่อนนะครับก็ประมาณโอลุดแล้วนะครับประมาณ148นะครับนะเราในภาพใหญ่นะครับนี่แดงที่2แล้วนะระวังนิดนึงนะครับโอเคนะขออภัยไม่ทันจริงๆนะครับโอเคตารักจะแชร์ต่ออีกป่ะโอเคไม่แชร์แล้วเดี๋ยวไว้คราวหน้าแล้วกันเนาะไม่ทันเฮ้ยเหลืออยู่2ตัวเองว่ะอ่ะ2ตัว2ตัวสุดท้ายตรงนี้ครับครับนะครับอาเจมาไปแล้ว JKN นะสองตัวท้ายแล้วสองตัวท้ายแล้วโอเคผมไม่ได้เช็คไม่นะครับหลุดแล้วนะรอ885นะครับ JKN CK Power งบดีแต่ไม่รีแอคนะครับส่งงบเกือบสุดท้ายเลยเนี่ยงบออกมาดีไม่รีแอคนะครับก็ระวังนิดนึงนะครับยังไม่ดีนะครับ CK Power ดูบอทให้นะครับก็เนี่ยองค์มันเขียววันแรกด้วยนะเอาใครชอบลองดูแล้วกันนะแต่แพทเทิร์นใหญ่มันไม่ค่อยน่ารักนะครับ 5.4 ผ่านได้กับตัว 4.80 หลุดสอบหลอดเจอรีสอบไปนะครับโอเคครบแล้วจ้ะโอเคครับโอเคก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันวันพรุ่งนี้ไม่ทันนะอะไรนะ
ไอ้ที่คุณจะทำไม่ได้ไม่ทันเออไม่ทันขอผ่านด้วยคราวหน้าแล้วกันเนาะนะครับเราพูดเยอะใช่นะคนทำเยอะมาชิมไม่ทันหรอโอเคนะครับโอเควันนี้ลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับผมสวัสดีครับ ดีเสร็จแล้วอ่ะสุดๆกันครับ